สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมศิโรจน์ครามไพบูลย์รายการตาสว่างทางเพจVoice TV Overview รวมทั้ง YouTube Voice TV นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้เราก็จะมาพบกันนะครับรายการที่ท่านผู้ชมเป็นเจ้าของรายการที่เปิดโอกาสท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆได้นะครับแล้วก็รายการที่จะขอบคุณอย่างสูงนะครับหากท่านผู้ชมติดแฮชแท็กนะครับตาสว่างหรือว่าจะติดแฮชแท็กชื่อผมก็ได้นะครับชื่อแบบใน Twitter นะครับแบบใน Thread ก็คือ SIROTEK นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกกันไปนะครับเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ดังนั้นเราอยากฟังนะครับผมอยากฟังความเห็นของท่านผู้ชมนะครับผ่านแฮชแท็กตาสว่างผ่านแฮชแท็กSIROTEK นะครับ SIROTEK นะครับว่าในการทำหน้าที่แต่ละวันมีอะไรที่ท่านผู้ชมคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงนะครับหรือว่ามีอะไรที่ท่านผู้ชมคิดว่าควรจะต้องนะครับมีการแก้ไขกันบ้างนะครับวันนี้เรามาจัดรายการกันท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงทะลุเพดานนะครับตอนผมตื่นมาตอนเช้านะครับข่าวการเมืองร้อนแรงนะครับขณะที่กำลังนั่งตามข่าวอยู่นะครับวันนี้ตื่นมาประมาณ 7:00-8:00 ขณะที่กำลังนั่งตามข่าวอยู่ก็มีนักข่าวคนสำคัญของประเทศนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook ผมทำอะไรอยู่นะครับผมก็บอกว่านั่งอ่านข่าวนะครับเขาก็ถามผมว่านั่งอ่านข่าวอยู่ที่ช่องไหนผมบอกไม่ใช่นั่งอ่านข่าวนี่คือนั่งอ่านข่าวอยู่ที่บ้านตัวเองว่ามันมีข่าวอะไรแล้วนักข่าวคนนั้นนะครับนักข่าวชื่อดังคนนั้นก็บอกว่าโทรมาคุยกันหน่อยนะครับผมก็เลยรีบโทรไปเพราะปกติคนโทรหาเราตั้งแต่7:00-8:00ต้องมีเรื่องนะครับแล้วก็พอ Facebook มาแล้วบอกให้รีบโทรไปเนี่ยนะครับผมก็ต้องรีบโทรไปทันทีนะครับว่ามีเรื่องอะไรนะครับแล้วพอได้ฟังเนี่ยนะครับวันนี้มันคงมีเรื่องจริงๆเพราะว่านักข่าวสำคัญของประเทศท่านนั้นก็เล่าให้ผมฟังนะครับถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในเชิงลึกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคนี้พรรคนั้นพรรคนั้นแอบคุยกับพรรคนี้พรรคนี้ไปเจอพรรคนั้นนะครับแล้วก็นะครับเล่าให้ฟังว่าจะมีการนักข่าวท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าเดี๋ยวตอนสัก11:00เนี่ยจะมีการเจอกับเลขาธิการพรรคการเมืองใหญ่ท่านนึงนะครับคุยถึงเรื่องการเมืองลึกๆกันนะครับว่าเรื่องข่าวนี้ยังไงข่าวนั้นยังไงแล้วที่สำคัญก็คือเป็นการคุยแบบที่ไม่ค่อยได้คุยกับเลขาพรรคใหญ่ท่านนั้นมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่าให้ท่านผู้ชมฟังแบบนี้ว่าการเมืองตอนนี้มันร้อนจริงๆนะครับหลายท่านอาจจะอยากฟังนะครับหรือว่ารอฟังว่าผมจะบอกว่านักข่าวท่านนั้นคือใครนะครับเพราะปกติผมก็จะให้ฟังแต่วันนี้ต้องขอความกรุณาว่าวันนี้บอกไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าไม่เหมาะนะครับแต่ว่าเล่าท่านผู้ชมฟังแบบนี้แหละครับว่าการเมืองเนี่ยมันร้อนแรงจริงๆมันร้อนจนระดับ7:00-8:00เช้าเนี่ยคนที่ตามข่าวการเมืองก็วิ่งกันวุ่นแล้วเพราะว่าเป็นวันที่มีข่าวซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงๆนะครับการเมืองถึงจุดเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นการเมืองที่ถึงจุดเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่มากด้วยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่ผมก็ไม่รู้ว่าประเทศจะดีขึ้นหรือเลวลงนะครับผมตอบไม่ได้นะครับแต่ผมหวังว่ามันจะไม่เกิดนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยนะครับจะดีขึ้นหรือเลวลงเนี่ยแล้วแต่มุมมองแต่ผมว่าถ้ามันเกิดเนี่ยนะครับมันจะเกิดความวุ่นวายตามมาหลายเรื่องนะครับซึ่งผมไม่อยากให้เกิดนะครับผมคิดว่าณเวลานี้เรามีการเลือกตั้งผ่านไปแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เรียบร้อยนะครับเป็นการเลือกตั้งซึ่งพรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งเนี่ยนะครับประชาชนเลือกมา14,500,000 เสียงนะครับแล้วเขาก็รวบรวม8 พรรคการเมืองนะครับมีเสียงคนเลือกเขาทั้งประเทศรวมกัน25-26 ล้านได้เสียงส.ส.เป็นปึกแผ่นนะครับ312 เสียงนะครับเป็นปึกแผ่นกว่าหลายรัฐบาลในอดีตแล้วพรรคซึ่งชนะการเลือกตั้งก็ไม่ถูกครหาว่าซื้อเสียงไม่ถูกครหาว่าใช้เงินจนถึงตอนนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับที่พรรคซึ่งชนะเลือกตั้งในประเทศเราเนี่ยยังไม่ถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไปยื่นเรื่องเอาผิดเรื่องการใช้เงินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบรรยากาศทางการเมืองมันเป็นแบบนี้มันควรจะเป็นบรรยากาศที่เราเดินหน้านะครับตามผลการเลือกตั้งที่ประชาชนได้เลือกนะครับนั่นคือเส้นทางที่ปกตินะครับแต่ว่าข่าวที่เกิดขึ้นวันนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับหากท่านผู้ชมฟังไปเรื่อยๆจนถึงตอนเย็นๆเนี่ยนะครับท่านจะพบว่าบ้านเมืองเราได้กลับมาสู่ความเป็นประเทศด้อยพัฒนานะครับประเทศล้าหลังนะครับประเทศซึ่งจะเรียกว่าเป็นการปล้นอำนาจประชาชนหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะเสี่ยงต่อการกลับไปสู่วงจรซึ่งพรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วแคนดิเดตนายกซึ่งชนะอันดับหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นนายกนะครับเป็นวงจรแบบที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยในปี62นะครับเป็นวงจรแบบที่เคยเกิดขึ้นกับคุณหญิงสุดารัตน์อาจารย์ชาชาติในปี62นะครับที่เพื่อไทยชนะนะครับแต่ต้องไปเป็นฝ่ายค้านแล้วพรรคซึ่งแพ้เลือกตั้งคือพรรคอันดับ2พลังประชารัฐต้องมาเป็นรัฐบาลนะครับคุณหญิงสุดารัตน์อาจารย์ชาชาติอาจารย์ชัยเกษมควรจะได้เป็นนายกกลายเป็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกส่วนคุณหญิงสุดารัตน์ตอนนี้ต้องไปทำพรรคไทยสร้างไทยอาจารย์ชาชาติไปเป็นผู้ว่ากทมไม่มีใครได้เป็นนายกเลยส่วนอาจารย์ชัยเกษมก็อยู่เฝ้าพรรคเพื่อไทยต
่อเนื่องมาเป็นเวลา4ปีเราจะกลับไปสู่วงจรแบบนั้นอีกหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันที่นะครับเป็นสิ่งที่เราอาจจะเสี่ยงขอโทษครับมันมือปัดไปโดนเดี๋ยวขอปิดเสียงตัวเองกลับไปสู่วงจรซึ่งเสียงก็ชัดดีนะครับปุ้ยชัดเป๊ะเลยนะครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญจริงๆนะครับที่ชี้ทิศทางของอนาคตของประเทศเรานะครับแล้วก็เป็นการชี้ทิศทางของประเทศเรานะครับที่จะดีหรือไม่ดีผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่าคนที่รักประเทศนี้จริงๆนะครับคนที่รักประชาธิปไตยจริงๆเห็นแล้วมองออกว่าประเทศนี้อาจจะเดินไปสู่ความวุ่นวายนะครับความวุ่นวายจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่มุมมองนะครับแต่โอกาสที่ประเทศจะเดินหน้าไปสู่ความวุ่นวายโอกาสที่ประเทศจะเดินหน้าไปสู่ประเทศซึ่งประชาชนไม่พอใจนะครับระบบการเมืองการปกครองแบบที่คนเลือกเพื่อไทยเคยไม่พอใจในปี62ที่เพื่อไทยไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่ชนะเลือกตั้งนะครับหรือว่าแบบที่คนเลือกเพื่อไทยเคยไม่พอใจในปี52และ53นะครับนั่นก็คือเพื่อไทยชนะอันดับ1นะครับแต่รัฐบาลคือประชาธิปัตย์และนายกรัฐมนตรีคืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะบทเรียนแบบนี้เราเคยผ่านมาแล้วในปี53นะครับเคยผ่านมาแล้วในปี62จริงๆต้องใช้คำว่าเราเคยผ่านมาแล้วในปี52แล้วมันก็เกิดซ้ำอีกครั้งในปี62เพราะฉะนั้น10ปีผ่านไปมันกลับมาเป็นวงจรอุบาทเหมือนเดิมหรือเปล่าวันนี้นะครับความเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยจะคลายแม็กซ์ในเวลาบ่ายวันนี้นะครับบ่ายวันนี้จะเป็นวันที่จะชี้ชะตานะครับว่าสิ่งที่คนอยากเห็นมากที่สุดในการเมืองไทยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าและสิ่งที่คนไม่อยากเห็นมากที่สุดในการเมืองไทยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าบ่ายวันนี้คือวันที่ชี้อนาคตประเทศเราแล้วนะครับว่าสิ่งที่คนอยากเห็นนะครับผมไม่บอกว่าคืออะไรแต่ผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าคนไทยอยากเห็นอะไรนะครับต่อให้ผมไม่พูดผมว่าทุกคนรู้เดินตามถนนนะครับมองตากันก็รู้ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถแท็กซี่คุยกันทุกคนก็รู้นะครับวันนี้จะรู้กันว่าสิ่งที่คนอยากเห็นเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมและสิ่งที่คนไม่อยากเห็นซึ่งผมก็จะไม่บอกอีกนะครับว่าคืออะไรเพราะถ้าบอกเดี๋ยวจะกลายเป็นมีส่วนได้เสียมองกันอย่างนั้นอย่างนี้เข้าข้างนั้นข้างนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะไม่บอกว่าสิ่งที่คนไม่อยากเห็นคืออะไรแต่ผมเชื่อว่าเมื่อผมพูดว่าสิ่งที่คนไม่อยากเห็นคืออะไรเนี่ยนะครับทุกคนก็รู้อีกเช่นกันขึ้นรถเมย์ถามกระเป๋ารถเมย์ก็รู้ตอบเหมือนกันหมดนะครับขึ้นแท็กซี่ถามแท็กซี่ก็รู้ตอบเหมือนกันหมดเจอแม่ค้าตามถนนตอบเหมือนกันหมดนะครับสิ่งที่คนไม่อยากเห็นที่สุดจะกลายเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็จะรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บรรยากาศทางการเมืองร้อนแรงนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับข่าวการเมืองที่วันนี้ก็ร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของนะครับเอาใครเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับเรื่องของการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับว่าวันนี้ตอนบ่ายๆจะมีการประชุมนะครับของ8พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับ8พรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลวันนี้มีการประชุมซึ่งเป็นบรรยากาศการประชุมที่ค่อนข้างประหลาดกว่าปกตินะครับเพราะเป็นบรรยากาศการประชุมที่คราวนี้ไม่มีการเปิดเผยให้สื่อรู้ว่าประชุมที่ไหนนะครับปกติของการประชุมของพรรคการเมืองหลายๆพรรคเนี่ยนะครับหากไม่มีประเด็นเนี่ยนะครับประชาชนก็มักจะรู้นะครับว่าจะมีการประชุมสื่อก็มักจะรู้ว่าจะมีการประชุมที่ไหนนะครับแต่ว่าในการประชุมวันนี้เนี่ยนะครับสื่อไม่รู้นะครับมีการไม่อยากจะเปิดเผยนะครับกับสื่อว่าวันนี้8พรรคเนี่ยจะประชุมที่ไหนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสื่อโดยทั่วไปก็พอจะทราบว่าเขาจะประชุมที่ไหนกันนะครับดังนั้นก็ความพยายามจะไม่ให้รู้ว่าวันนี้มีการประชุมที่ไหนก็เป็นสัญญาณของความผิดปกติทางการเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการแสดงความเห็นของบุคคลสำคัญทางการเมืองนะครับหลายต่อหลายคนจากหลายต่อหลายพรรคจากหลายต่อหลายขั้วเนี่ยนะครับก็มีร่องรอยของความผิดปกติทางการเมืองนะครับความผิดปกติผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับไม่ใช่นะครับผิดปกติก็คือเมื่อได้ฟังแล้วคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พูดแบบนี้นะครับดีหรือไม่ดีผมไม่ยุ่งนะครับเพราะว่าดีไม่ดีเป็นเรื่องมุมมองเป็นสิ่งที่ผมไม่ยุ่งแต่ความเห็นที่ผิดปกติคือเมื่อได้ฟังแล้วอ้าววันนี้เป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นวันก่อนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าก้าวไกลควรจะเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านนะครับไม่เป็นไรนะครับอันนั้นก็เป็นมุมมองพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แต่ว่าสำหรับประชาชนฟังแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมก้าวไกลต้องเสียสละเป็นฝ่ายค้านทั้งที่เขาเพิ่งชนะการเลือกตั้งมานะครับดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่มุมมองท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าคำพูดนี้มีจริงไหมก็คือมีจริงนะครับเพื่อไทยควรจะจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลนะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็พูดไว้นะครับวันนี้เองนะครับที่พรรคเพื่อไทยก็มีกลุ่มแดงเพื่อไทยนะครับเดินทางไปยื่นให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยกับคุณหมอชนน่านนะครับบอกว่าในฐานะเป็นหนึ่งใน10ล้านเสียงที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะครับ
ก็สนับสนุนให้เกิดการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์นะครับเมื่อผลเลือกตั้งไม่แลนด์สไลด์พรรคเพื่อไทยได้อันดับ2นะครับกำลังจะมีการโหวตนายกครั้งที่2นะครับกลุ่มแดงเพื่อไทยก็ขอให้พรรคเพื่อไทยนะครับเสนอแคนดิเดตนายกนะครับแทนพรรคอันดับ1คือพรรคก้าวไกลซึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลและชนะโหวตนายกได้นะครับแดงเพื่อไทยอยากจะให้พรรคเพื่อไทยเห็นแก่ประเทศและประชาชนที่เลือกเพื่อไทยช่วยเสนอแคนดิเดตนายกคนใหม่แทนพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็นำนโยบายของเพื่อไทยมาบริหารประเทศต่อไปนี่คือเสียงเรียกร้องของประชาชนที่รักเพื่อไทยและเลือกเพื่อไทยและศรัทธาเพื่อไทยหากพรรคไม่มติเช่นไรประชาชนที่รักเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยและศรัทธาเพื่อไทยขอน้อมรับการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่พรรคเพื่อไทยนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีคำสัมภาษณ์นะครับของบุคลากรทางการเมืองหลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับตั้งแต่เช้าก็ให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ สุทัศนจินดานะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ต่อกับคุณถัปนีเอียดศรีชัยนะครับประเด็นที่มีการให้สัมภาษณ์เนี่ยคล้ายๆกันก็คือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272นะครับซึ่งคุณภูมิธรรมก็พูดไว้ตั้งแต่วันที่15นะครับบอกว่าการเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272นั้นทำไม่สำเร็จเป็นแค่การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับส่วนเรื่องการสนับสนุนพิธาเป็นนายกนั้นพรรคเพื่อไทยสนับสนุนเต็มที่นะครับคุณสรยุทธ์ถามว่าเต็มที่เนี่ยเต็มที่ขนาดไหนนะครับเต็มความสามารถไหมนะครับคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเต็มความสามารถแต่ความสามารถเราก็มีข้อจำกัดนะครับไม่อยากโหวตไปเรื่อยๆเพราะประชาชนรอไม่ได้นะครับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าวันนี้เนี่ยนะครับ17นาฬิกาจะมีการประชุม8พรรคร่วมนะครับไม่กังวลว่าจะเกิดกระแสตีกลับนะครับเพราะว่าทั้งเพื่อไทยก้าวไกลนั้นเห็นเหมือนกันในหลักใหญ่นะครับแตกต่างกันแค่ในรายละเอียดนั่นคือก้าวไกลเสนอเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญ272เป็นสวิตช์สว.กับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลนะครับส่วนเรื่อง272นั้นพรรคเพื่อไทยมองว่าไม่ใช่วาระปัจจุบันที่ต้องทำตอนนี้ส่วนก้าวไกลเห็นว่าต้องทำก็ทำนะครับแต่เพื่อไทยมองว่าเสนอไปก็ไม่เห็นว่าจะมีความสำเร็จนะครับเป็นแค่การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับมีการตั้งคำถามเรื่องการเสนอยติซ้ำต่างๆนานาด้วยนะครับแล้วก็พูดเรื่อง272นะครับว่าก้าวไกลเสนอให้แก้เป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ใน MOU นะครับไม่ใช่วาระของก้าวไกลและเพื่อไทยเป็นเหมือนกับการมัดมือชกนะครับก็เลยต้องออกมาชี้แจงแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งถึงขั้นโกรธกันนะครับก็คิดว่าจะต้องช่วยกันหาทางให้ประเทศเดินหน้านะครับเรื่องของสว.จะไม่โหวตจะทำอย่างไรต่างๆนะคุณภูมิธรรมมีการเปิดประเด็นใหม่น่าสนใจด้วยนะครับบอกว่ามีความกังวลว่าพลเอกประวิตรจะชิงตำแหน่งนายกด้วยนะครับรวมทั้งมีการระบุด้วยนะครับว่าทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลนั้นมีสส.งูเห่าที่กินกล้วยทั้งคู่ทั้งสองพรรคนะครับเข้าใจว่าในการให้สัมภาษณ์กับสื่อบางช่องบางเครือเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมได้ระบุตัวเลขหรือว่าจำนวนงูเห่านะครับที่คุณภูมิธรรมคิดว่ามีตามแต่ละพรรคด้วยนะครับเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏในทวิตเตอร์ของข่าวสดออนไลน์ซึ่งก็นำเนื้อหาสาระมาจากเรื่องเล่าเช้านี้ที่คุณภูมิธรรมนะครับได้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาดังนั้น เมื่อคุณภูมิธรรมนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ว่าพลเอกประวิตรจะลงแข่งชิงนายกนะครับแล้วก็จะมีการซื้อสว.ซื้อสส.นะครับมีการระบุว่าทั้งเพื่อไทยมีก้าวไกลและก้าวไกลมีสส.งูเห่าด้วยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับดังนั้นก็ขอดูเนื้อข่าวนิดนึงนะครับคุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์นะครับในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธ์กับน้องไบรท์นะครับแล้วข่าวสดออนไลน์ก็รายงานว่ามีคนเพื่อไทยถูกต้อนเข้าไปคุยนะครับเรื่องซื้อเสียงแล้วเกิน20นะครับแล้วก้าวไกลก็มีถูกต้อนไปคุยเกิน30นะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าตอนนี้สั่งตรวจสอบแล้วขอให้ระวังเกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยและเกิดงูเต็มฟาร์มกล้วยเต็มสวนนะครับอันนี้คือคำแถลงของคุณภูมิธรรมนะครับในการให้สัมภาษณ์กับรายการของคุณสรยุทธ สุทัศนจินดานะครับว่ามีงูเห่าเพื่อไทย20งูเห่าก้าวไกล30ถูกทาบทามเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีการซื้อเกิดขึ้นนะครับเพื่อนำไปสู่การแย่งชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ากังวลจริงๆนะครับว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับการซื้อจะมีจริงหรือไม่ไม่ทราบนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่ามีจริงคุณธนกรวังบุญคงชนะของฝั่งรัฐบาลนั้นยืนยันว่าไม่มีแน่นอนนะครับเลิกปล่อยข่าวโจมตีแบบนี้ได้แล้วนะครับแต่คุณธนกรก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่า
ถ้าจะต้องมีการหาแคนดิเดตนายกคนใหม่นั้นคุณธนกรเห็นด้วยว่าควรถึงเวลาของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็มีการย้ำด้วยนะครับว่านักข่าวก็พยายามถามคุณธนกรว่าถ้าเกิดยังมีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลเนี่ยนะครับคิดว่าจะผ่านหรือเปล่าคือไม่ใช่เรื่องของพิธาเป็นนายกแล้วนะครับในคำถามที่สื่อถามพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยไม่ใช่เรื่องพิธาจะยังเป็นนายกอยู่หรือเปล่าแล้วข้ามช็อตไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วยกันข้ามช็อตไปแล้วสื่อถามรวมไทยสร้างชาติแบบนี้ว่าโอเคในเมื่อคุณธนกรรวมไทยสร้างชาติเห็นว่าเพื่อไทยควรจะขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลแทนได้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดยังมีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลเนี่ยคิดเห็นอย่างไรคุณธนกรก็ตอบว่าถ้ามีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลคิดว่าคงผ่านยากคิดว่าคงผ่านยากนะครับไม่ได้บอกนะครับว่าควรดีดก้าวไกลออกไปแต่ว่าคิดว่าคงผ่านยากส่วนเรื่องของการซื้อนั้นรับรองว่าไม่มีนะครับไม่มีแนวคิดของฝั่งรัฐบาลเก่าที่จะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับแต่นะครับมีการพูดนะครับจากคำพูดที่นักข่าวสัมภาษณ์คุณธนกรว่ารวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยจะคุยกันได้ไหมนักข่าวถามหมดเลยวันนี้นะครับถามแบบโอ้โหถามแบบเหมือนอยากให้เขามีเรื่องกันนะครับคุณธนกรก็บอกว่าก็คงต้องคุยในส่วนของรวมไทยสร้างชาติก่อนว่าจะคุยกับเพื่อไทยได้ไหมนะครับแต่ถ้ามีการฉีก MOU การคุยน่าจะง่ายขึ้นวันนี้มันเป็นบรรยากาศแบบนี้หมดแล้วนะครับนั่นก็คือจะเป็นพรรคใหญ่จะเป็นพรรคเล็กก็เริ่มออกมาแล้วไม่ใช่เรื่องของการโหวตพิธาเป็นนายกแล้วนะครับการโหวตพิธาเป็นนายกในวันที่19เนี่ยนะครับท่าทีของพรรคการเมืองเหล่านี้ก็คือคงไม่โหวตนะครับแต่ภายใต้การด้วยหมดเนี่ยไม่โหวตเนี่ยประเด็นมันเริ่มไปไกลแล้วก็คือเชียร์ให้เพื่อไทยขึ้นมาแทนซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะว่าตามระบบมันก็สามารถเป็นได้เพื่อไทยรวมเสียงได้นะครับพรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งไม่ได้เพื่อไทยก็มาเป็นแต่การที่ฝั่งรัฐบาลเชียร์เพื่อไทยเนี่ยแหละผิดปกติรวมไทยสร้างชาติเชียร์เพื่อไทยเนี่ยแหละผิดปกติผมไม่รู้ว่านี่คือการล่อซื้อให้เพื่อไทยสวยหรือเปล่าผมตอบไม่ได้แต่ถ้าเป็นผมไม่ไว้ใจเวลารวมไทยสร้างชาติบอกว่าให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแทนก้าวไกลเพราะรวมไทยสร้างชาตินะครับหรือพลเอกประยุทธ์คือฝั่งหนึ่งในพรรคการเมืองที่น่าจะเกลียดเพื่อไทยมากที่สุดแล้วก็ต้องบอกว่าภายใน9ปีนี้พลเอกประยุทธ์ถ้าเกิดถามว่าพลเอกประยุทธ์โจมตีใครมากที่สุดเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือโจมตีคุณทักษิณโจมตีคุณยิ่งลักษณ์นะครับโจมตีพรรคเพื่อไทยนะครับก็อาจจะมีโจมตีธนาธรอนาคตใหม่พิธาก้าวไกลด้วยแต่ถ้าถามว่านับตั้งแต่วันแรกที่พลเอกประยุทธ์เดบิวต์เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการรัฐประหารเนี่ยด่าใครมากที่สุดเนี่ยต้องยอมรับว่าด่าที่สุดคือคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์นะครับพรรคเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งทุกคนในครอบครัวจินวัตรแล้ววันนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นรวมไทยสร้างชาติบอกว่าพร้อมจะคุยกับเพื่อไทยนะครับแล้วก็พร้อมเชียร์ให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลถ้าเกิดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านผมไม่รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่นั่นคือความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีการขยับอย่างดุเดือดเลือดพล่านในวันนี้นะครับทิศทางของการขยับในฝั่งพรรคการเมืองนั้นคือทิศทางของการพยายามจะดีดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านคุณธนกรพูดถึงขั้นการเมืองวันนี้อาจจะถึงขั้นที่เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวแล้วทุกพรรคเป็นรัฐบาลร่วมกันผมไม่รู้คุณธนกรเสี่ยมหรือคุณธนกรให้ข้อมูลเชิงอินไซต์ผมไม่ทราบตอบไม่ได้นะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศไม่คาดฝันกันว่าวันนี้เราจะเข้ามาสู่สถานการณ์ที่พรรคการเมืองเนี่ยนะครับผมไม่อยากใช้คำว่าเหิมเกริมเพราะผมเกรงใจพรรคการเมืองผมไม่อยากจะใช้คำว่าลูกแก่อำนาจเพราะผมเกรงใจพรรคการเมืองแต่ผมนึกคำอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ออกดังนั้นผมไม่พูดคำแบบนี้แต่ผมต้องการจะสื่อสารเรื่องนี้แหละนะครับว่าวันนี้เรามาถึงจุดที่พรรคการเมืองนะครับกล้าพูดแบบนี้แล้วว่าเป็นไปได้ซึ่งพรรคที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งต้องถูกดีดไปเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวผมไม่เคยได้ยินยุคไหนที่นักการเมืองกล้าพูดขนาดนี้ว่าพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งต้องไปเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวนะครับกระบวนการแบบนี้ไม่มีทางเกิดเลยในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะพรรคอันดับหนึ่งคือพรรคที่ประชาชนเลือกมากที่สุดแล้วในระบบประชาธิปไตยรัฐสภานะครับพรรคอันดับหนึ่งคือพรรคที่ต้องเป็นนายกพรรคที่ต้องเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่สถานการณ์วันนี้พรรคอันดับหนึ่งประธานสภาไม่ได้เป็นไปเรียบร้อยพรรคอันดับหนึ่งอาจจะกำลังไม่ได้เป็นนายกและพรรคอันดับหนึ่งกำลังจะถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวโดยพรรคอันดับอื่นๆที่แพ้เขาหมดเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลรวมกันนี่แหละครับความจริงของประเทศไทยที่เขาขยับกันนักการเมืองขยับกันนะครับถามว่าเรื่องทั้งหมดนี้ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่าไม่เห็นด้วยหรอกนะครับเรื่องอยากให้ใครเป็นนายกเป็นเรื่องต่างคนต่างคิดแต่ถามใจประชาชนจริงๆผมว่าถ้าเลือกได้เราอยากอยู่ในประเทศแบบนี้จริงๆเหรอครับพรรคอันดับหนึ่งต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะครับแล้วรอบที่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อไทยก็ชนะอันดับหนึ่งก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
คราวนี้ก้าวไกลอันดับหนึ่งต้องไปเป็นฝ่ายค้านอีกตกลงประเทศนี้มันต้องคำสาบบ้าอะไรกันหรือเปล่าครับพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นฝ่ายค้านจากปี62จนถึงปี66แล้วพรรคซึ่งไม่ใช่อันดับหนึ่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนี่มันคือการปล้นอำนาจประชาชนใช่หรือเปล่าผมเชื่อว่าประชาชนจำนวนมากตอบว่าใช่ผมไม่มีคำตอบนะครับเพราะในฐานะคนทำสื่อผมตอบเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับในฐานะวันนี้จัดรายการตาสว่างในฐานะพิธีกรตอบเรื่องนี้ไม่ได้มันจะเป็นการชี้นำแต่ถ้าไปตอบในช่องทางอื่นในฐานะคอมเมนเตอร์ในฐานะนักวิชาการตอบได้แต่วันนี้ทำหน้าที่พิธีกรตอบไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าประชาชนมีสิทธิ์คิดได้ว่าถ้าเรากลายเป็นประเทศที่ในปี62เพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วต้องไปเป็นฝ่ายค้านแล้ววันนี้ปี66ก้าวไกลชนะเลือกตั้งแล้วต้องไปเป็นฝ่ายค้านอีกเนี่ยประเทศนี้เข้าสู่ช่วงยาวของการปล้นอำนาจประชาชนแล้วนะครับโดยขบวนการที่ปล้นนั้นก็มีสวรู้เห็นนะครับสวเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันเป็นกองหน้าส่วนกองหลังของสวจะเป็นใครนั้นก็ต่างคนต่างคิดนะครับท่านผู้ชมก็วินิจฉัยกันเองได้นะครับสำหรับคนที่ตามข่าวทางการเมืองต่างๆมานานนะครับวันนี้นะครับการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าผลการหารือนะครับผลการเจรจาต่างๆเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยยืนยันนะครับว่าทุกคนจะจับมือกันแน่นนะครับคำให้สัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมก็ยืนยันว่าจับมือกับก้าวไกลแน่นคำให้สัมภาษณ์ของก้าวไกลก็ยืนยันว่าจะจับมือกันแน่นนะครับคุณณัชชาพรรคก้าวไกลก็เพิ่งจะมีการแถลงข่าวนะครับกรณีที่มีการบอกว่าก้าวไกลมีงูเห่านะครับคุณณัชชาออกมาแถลงข่าวที่พรรคก้าวไกลนะครับสดๆร้อนๆช่วงนี้นะครับว่าก้าวไกลยืนยันว่ากรณีก้าวไกลนั้นไม่มีงูเห่านะครับคุณณัชชาเขาพูดแบบนี้ว่าก้าวไกลไม่มีงูเห่าอย่างแน่นอนนะครับแถลงเป็นเรื่องเป็นราวนะครับว่าก้าวไกลนะครับตรวจสอบนะครับก้าวไกลคัดเลือกบุคลากรมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรอบนี้อย่างเข้มข้นอย่างเข้มงวดนะครับและไม่มีทางเลยที่หากมีงูเห่าคราวนี้นะครับจะเกิดจากเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับอันนี้ณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์นะครับส่วนกรณีก้าวไกลที่มีกระแสบอกว่าให้ก้าวไกลเสียสละเพื่อประเทศชาติด้วยการไปเป็นฝ่ายค้านนะครับเป็นคำถามที่โหดร้ายนะครับผมก็ไม่รู้คุณณัชชาตอบได้ยังไงนะครับพรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งถูกผู้สื่อข่าวถามว่าคุณควรจะเสียสละประเทศโดยการไปเป็นฝ่ายค้านนะครับคำว่าเสียสละมันฟังแล้วเหมือนก้าวไกลเป็นปัญหานะครับผมก็ไม่รู้ว่าก้าวไกลเป็นปัญหาหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคนจำนวนมากมองว่าสวเป็นปัญหานะครับแต่กลับไม่มีเสียงเรียกร้องให้สวเสียสละสวถอยมีแต่เสียงเรียกร้องให้ก้าวไกลถอยและเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านคุณณัชชาเขาก็ตอบนะครับว่าก้าวไกลถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้ว ผมสงสารณัชชาภูมิชัยอินสวัสดิ์ผมต้องมาฟังคนของพรรคอันดับหนึ่งถูกถามว่าคุณจะเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านได้หรือไม่ประเทศมันจะได้เดินหน้าผมไม่คิดว่ามันมีพรรคชนะอันดับหนึ่งพรรคไหนในประเทศที่มันต้องถูกถามขนาดนี้แล้วแม้กระทั่งเพื่อไทยในปี62ยังไม่ถูกถามขนาดนี้เลยนะครับว่าเพื่อไทยคุณเสียสละเถอะคุณไปเป็นฝ่ายค้านประเทศนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับคือพรรคที่ชนะอันดับหนึ่งถูกถามว่าคุณเสียสละเถอะคุณชนะอันดับหนึ่งคุณอย่าเป็นนายกเลยคุณไม่ต้องได้ตำแหน่งอะไรหรอกคุณไปเป็นฝ่ายค้านนะครับนั่นแหละครับคือประเทศไทยในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดนะครับแต่ว่าเราก็ลำดับเหตุการณ์ให้ผู้ชมฟังกันนะครับประเทศเรามันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับว่าพรรคอันดับหนึ่งถูกถามว่าคุณช่วยเสียสละเป็นฝ่ายค้านได้ไหมนะครับซึ่งคุณณัชชาก็บอกว่าตอนนี้ก็ถอยจนไม่รู้จะถอยยังไงเลยนะผมบอกคุณณัชชาให้นะครับอย่าไปตอบแบบว่าไม่ถอยจนไม่รู้ถอยยังไงเดี๋ยวเขาบอกว่ามีให้ถอยอีกทางนึงคือเขาจะยุบพรรคก้าวไกลทิ้งซึ่งผมไม่ได้อยากนะครับแต่ว่าไอ้คนที่มันแช่งเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับคือประเทศเราในวันนี้นะครับความเป็นจริงของประเทศเป็นวันนี้มันมีการขยับกันในลักษณะนี้นะครับเรื่องของสวเดี๋ยวจะคุยแต่ว่าก่อนคุยเรื่องของสวแนะนำสินค้าดีมีคุณภาพของ Voice TV ก่อนนะครับเพราะว่า Voice TV นะครับเขาก็มีหน่วยงานนะครับที่เรียกว่า Voice Plaza ทำหน้าที่ผลิตสินค้าดีคุณภาพสูงนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับที่จะสนับสนุน Voice TV นะครับในช่วงที่นะครับเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้นะครับการมีโปรโมชั่นของ Voice TV ก็ทำให้ประชาชนได้สินค้าดีในราคาย่อมเยานะครับสินค้าที่ Voice TV นะครับมีโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือมันหวานหลากสีอบกรอบ
รสบาร์บีคิวนะครับนี่นะครับมันหวานหลักสีอบกรอบรสบาร์บีคิวมันแน่นวะอ๋อเขาเอาสก็อตเทปแปะไว้เนาะอ๋อมันเป็นชุดอ่ะมันหวานหลักสีอบกรอบอบกรอบนะครับไม่ใช่อบกรอบนะครับอันนี้ครับมันหวานหลักสีท่านผู้ชมเห็นตรงนี้แล้วกันนะครับมันหวานหลักสีอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมก็รู้จักกันดีเนี่ยนะครับรสชาติดีนะครับราคาปกติเนี่ยนะครับซื้อ2แถม1ราคาปกติ297นะครับวันนี้เนี่ยนะครับ Voice TV มีโปรโมชั่นนะครับหากท่านชอบกินของขบเคี้ยวนะครับดึกๆหิวนะครับมันหวานหลากสีอบกรอบรสบาร์บีคิวกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้นะครับรสกลมกล่อมหอมกลิ่นบาร์บีคิวด้วยมันเป็นมันหวานแต่มันมีรสบาร์บีคิวแล้วมันก็มีกลิ่นบาร์บีคิวด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันไม่ใช่มันหวานแต่มันคือมันหวานรสบาร์บีคิวและกลิ่นบาร์บีคิวแค่พูดก็น้ำลายไหลแล้วเนี่ยนะครับซื้อ2แถม1นะครับเหลือเพียงแค่198บาทนะครับราคารวมกันซื้อ2แถม1 198บาทคิดเฉลี่ยแล้วตกห่อละ66บาทนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสินค้าตัวนี้อยู่ที่99บาทนะครับซื้อ2แถม1แปลว่าท่านผู้ชมได้3ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยซื้อ2แถมซื้อ3ซองเนี่ย99บาทราคาก็อยู่ที่297แต่ Voice TV มีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ซื้อ2แถม1เหลือเพียงแค่198นะครับนั่นก็คือเฉลี่ยแล้วเหลือเพียงแค่266นะครับหรือเท่ากับลดราคาลงมาเกือบ 30% นะครับอันนั้นคือสินค้าโปรโมชั่นตัวที่1นะครับ02148114นะครับสินค้าโปรโมชั่นตัวที่2อันนี้ไม่ใช่สินค้าของผมนะครับเป็นสินค้าที่ชื่อตรงกับรายการนะครับแต่เป็นสินค้าของ Voice TV นะครับเดี๋ยวสรรพากรจะมาคิดภาษีที่ผมนะครับสินค้าตัวที่2นะครับหมูแผ่นตาสว่างมีโปรโมชั่นซื้อ5แถม1นะครับทั้ง3รสนะครับอร่อย The Base เบิกเนตรทุกคำนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกคละรสได้นะครับซื้อ5แถม1นะครับแปลว่าท่านผู้ชมจะได้6ซองนะครับ6ซองราคาปกติรวมกันเนี่ย294แต่โปรพิเศษตอนนี้ซื้อ5แถม1นะครับราคาเหลือเพียงแค่245เพราะฉะนั้นเป็นโปรสายขบเคี้ยวหมูแผ่นตาสว่างสินค้าคุณภาพสูงของ Voice TV นะครับซื้อ5แถม1นะครับราคารวมกัน294ตอนนี้เหลือแค่245ซื้อคละลดได้อร่อย The Best เบิกเนตรทุกคำนะครับที่ Voice TV Shop นะครับแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็นะครับก็ Voice TV Shop แล้วก็เบอร์021148114เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีหมูแผ่นนะครับซื้อ5แถม1แล้วก็มีมันหวานหลากสีที่ท่านผู้ชมเห็นมุมซ้ายสุดเนี่ยนะครับซื้อ2แถม1มันหวานหลากสีปกติ297นะครับก็เหลือ198นะครับ021148114ส่วนหมูแผ่นตาสว่างซื้อ5แถม1นะครับจาก294ก็เหลือ245นะครับนั่นคือเรื่องของสินค้าของ Voice TV นะครับ02 1148114นะครับทีนี้พอคุยกันเรื่องเพื่อไทยนะครับคุยกันเรื่องก้าวไกลเนี่ยไฮไลท์อยู่ตรงนี้แหละนะครับเรื่องการทำงานร่วมกันจะเดินหน้าต่อไปหรือเปล่านะครับกองเชียร์เนี่ยอยากให้ทำงานร่วมกันแต่กองแช่งเนี่ยไม่อยากแล้วกองแช่งเนี่ยออกอาการหนักนะครับพยายามจะดีดก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ากองแช่งมีจริงฝ่ายรัฐบาลเนี่ยย้ำตลอดว่าถ้าเกิดจะให้โหวตเศรษฐาให้โหวตเพื่อไทยก็ได้นะแต่ถ้ามีก้าวไกลคงโหวตให้ยากมันจะเป็นการบีบให้เพื่อไทยดีดก้าวไกลหรือเปล่าไม่รู้นะครับทำไมฝั่งรัฐบาลต้องพูดทำนองนี้ว่าถ้ามีก้าวไกลผ่านยากจะบีบกันอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกองเชียร์คนรักประชาธิปไตยเนี่ยอยากให้อยู่ด้วยกันนะครับส่วนกองแช่งเนี่ยอยากให้แยกกันต้องยอมรับความจริงเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฝั่งรัฐบาลพูดถึงก้าวไกลเพื่อไทยเขาไม่อยากให้ชนะอยู่แล้วเป็นศัตรูกันมาแต่เดิมอยู่แล้วร่วมมือกันยากนะครับทีนี้นอกจากเรื่องกองเชียร์นอกจากเรื่องกองช่างที่พยายามดีดเนี่ยนะครับก็คุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งก็ของเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะเสนอใครและ8พรรคร่วมเนี่ยจะเสนอใครแคนดิเดตของเพื่อไทยก็มีทั้งหมด3ท่าน3คนนะครับคุณแพทองธารนะครับคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็อาจารย์ชัยเกษมนิติสิรินะครับถ้าดูจากความเคลื่อนไหวทิศทางข่าวแล้วนะครับคุณเศรษฐาอยู่ในสปอตไลท์มากที่สุดเพราะว่าถูกถามแทบทุกวันคุณเศรษฐาก็ตอบตรงทุกวันว่าสนับสนุนพิธานะครับไม่มีความคิดจะเป็นนายกแข่งไม่มีความคิดจะเป็นนายกที่เสียบพิธาไม่มีนะครับวันนี้คุณเศรษฐาก็ถูกนักข่าวถามนะครับเรื่องชิงนายกจากตำแหน่งจากพิธาต่อจากพิธาคุณเศรษฐาเอาอย่างไรนะครับถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยมีมติเสนอคุณเศรษฐาจริงๆนะครับคุณเศรษฐาพร้อมหรือไม่นะครับคุณเศรษฐายืนยันว่าเรื่องความพร้อมไม่ต้องเป็นห่วงพร้อมแน่เพราะถ้าไม่พร้อมคงไม่มีชื่ออยู่ในแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนะครับฉะนั้นถ้าความพร้อมพร้อมแน่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนักข่าวเขาถามคุณเศรษฐาต่อว่า
เอาแต่ถ้ามันมีการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีก้าวไกลคุณเศรษฐาเอาหรือเปล่าสังเกตไหมครับคำถามเรื่องดีดก้าวไกลพ้นรัฐบาลซึ่งก็คือการเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่ในแง่ของการดีดก้าวไกลไปรัฐบาลมันมีมากกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมลองนึกถึงตัวเลขนะครับตัวเลขส.ส.ฝ่าย8พรรคตอนนี้อยู่ที่312นะครับถ้าดีดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านตัวเลข312นะครับลบ151จะเหลือเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองลบกันดูนะครับ312นะครับหากลบ151ของก้าวไกลนะครับเดี๋ยวขอลองหาเครื่องคิดเลขก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพูดผิดนะครับคนเขาจะว่าเอาได้นะครับเรื่องพวกนี้ตัวเลขละเอียดอ่อนนะครับ312นะครับลบ151นะครับก็จะเหลือเดี๋ยวดูชัดๆแล้วกันนะครับ312ลบ151นะครับ312คือตัวเลขสส8พรรคเนี่ยนะครับลบ151ไม่มีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะครับตามที่ฝั่งรัฐบาลเขาขยับแบบนี้เนี่ยนะครับสสฝั่ง8พรรคจะเหลือ161ซึ่ง161เนี่ยมันไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับเพราะว่า250สสต้องได้เพื่อตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้น250สสคือจำนวนครึ่งหนึ่งของสสในสภาที่พรรครัฐบาลจะต้องมีถ้ามีการดีดก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านตามที่พรรครัฐบาลพลเอกประยุทธ์เชียร์นะครับ312ลบ151ของก้าวไกลก็จะเหลือเพียงแค่161 161เนี่ยนะครับก็แปลว่ายังขาดจากจำนวน250สสซึ่งจำเป็นในการตั้งรัฐบาลอยู่ที่89นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะได้เข้าใจที่มาที่ไปเวลานักข่าวเขาถามคุณเศรษฐาว่ามันมายังไงนะครับถ้ามีการดีดก้าวไกลนะครับตัวเลข312ที่มีลบก้าวไกลถ้าก้าวไกลถูกดีดไปเป็นฝ่ายค้านตามที่บางฝั่งเรียกร้องส.ส.ฝั่งรัฐบาลเรียกร้องหรือสว.เรียกร้อง312ลบ151เหลือ161นะครับจำนวนส.ส.ที่พรรครัฐบาลต้องมีนะครับคือ250จาก500ไม่ใช่เรื่อง376นะครับ376คือเรื่องโหวตนายกโหวตนายกต้องใช้ส.ส.และสว.แต่เรื่องของการตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องใช้250จาก500ใช้ส.ส.ล้วนๆตัวเลขนี้มันประหลาดผมเข้าใจแต่ประเทศนี้เป็นแบบนี้ตั้งรัฐบาลต้องใช้250จาก500แต่ถ้าตั้งนายกต้องใช้376จาก750มันไม่เมคเซนแน่นอนนะครับแต่เอาเป็นว่า251เนี่ยนะครับถ้ามีการดีดก้าวไกลจริงเนี่ยนะครับมันต้องมีพรรคอื่นมาเติมแทนก้าวไกลนะครับจำนวนส.ส.พรรคอื่นที่ต้องมาเติมเนี่ยนะครับประมาณ89นะครับอันนี้คือตัวเลขธรรมดาคณิตศาสตร์ธรรมดาไม่มีดราม่าอะไรนะครับไม่ต้องไปปั่นดราม่ามันถึงเป็นคำถามว่าในความพยายามดีดก้าวไกลเนี่ยนะครับพรรคฝั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาจงใจดีดก้าวไกลโดยอ้างเรื่อง112นะครับเพื่อให้ฝั่งเขาเนี่ยถูกดึงมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเพราะถ้าดีดก้าวไกลนะครับ8พรรคซึ่งเหลือเพียงแค่7พรรคต้องการส.ส.อีก89แล้วมันจะมาจากไหนมันก็ต้องมาจากไม่รวมไทยสร้างชาติก็ต้องเป็นพลังประชารัฐไม่เป็นพลังประชารัฐก็เป็นประชาธิปัตย์ไม่ประชาธิปัตย์ก็ภูมิใจไทยไม่ภูมิใจไทยก็ชาติไทยพัฒนาก็จะวนอยู่กับพรรคเหล่านี้เพราะมันเป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาลเก่าที่ต้องการดีดก้าวไกลและในที่สุดจะนำไปสู่การตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการดีดก้าวไกลออกไปนะครับตัวเลข312ของฝั่ง8พรรคจะเหลือ169แปลว่า7พรรคที่เหลือเนี่ยต้องหาส.ส.อีก89คนอย่างต่ำนะครับมาอยู่กับตัวเองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้250คนในสภาซึ่งจริงๆ250ก็ไม่พอมันน้อยเกินไปนะครับมันยิ่งกว่ารัฐบาลปิ่มน้ำนะครับถ้าเกิดจะให้ดีนะครับไม่ใช่แค่89ที่ต้องการต้องได้ประมาณ100ถ้าได้100นะครับจำนวนส.ส.นะครับของฝั่ง7พรรค161บวกส.ส.ที่จะมาเติมอีก100ก็จะเป็น261พอจะมั่นคงนิดนึงแต่ก็รอแล้วเพราะฉะนั้น100ที่จะมามันก็ต้องมาจากพวกนี้แหละนะครับเพราะสิ่งที่ฝั่งรัฐบาลและฝั่งสว.กำลังเรียกร้องนี่คือการล่อให้เพื่อไทยจัดรัฐบาลข้ามขั้วนั่นแหละครับข้อเรียกร้องที่มันอันตรายมันอยู่ตรงนี้นะครับชอบก้าวไกลไม่ชอบก้าวไกลอันเนี้ยแล้วแต่มุมมองต่างคนต่างคิดเพราะผลโหวตมันก็บอกว่ามีทั้งคนชอบไม่ชอบคนชอบเยอะหน่อย14ล้าน5แสนเสียงคนไม่ชอบมีไหมก็มีทุกพรรคก็มีคนที่ไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีพรรคไหนเทวดาจนคนชอบไปหมดทั้งประเทศอันนั้นคือเรื่องปกติแต่คนชอบเยอะเป็นอันดับ1 14ล้าน5แสนเสียงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เสนอคือให้ดีดก้าวไกลสิ่งที่สว.เสนอคือให้ดีดก้าวไกลนะครับเมื่อดีดปุ๊บเนี่ยนะครับ7พรรคที่เหลือก็ต้องดึงฝั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างน้อย100เสียงมาร่วม
100เสียงแปลว่าต้องมีอย่างน้อย2พรรคนะครับเพราะว่าพรรคใหญ่สุดของฝั่งพลเอกประยุทธ์คือภูมิใจไทยมีอยู่70มันก็ไม่ถึง100มันก็ต้องมีพรรคที่2นะครับพรรคที่2เนี่ยถ้าเอาภูมิใจไทยเข้ามาคงไม่ใช่ประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์ได้25นะครับพรรคที่2มันจะเป็นอะไรมันก็คงต้องเป็นรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐถ้าเอาภูมิใจไทยเข้ามาเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเรียบร้อยแล้วถ้าดีดก้าวไกลสำเร็จสิ่งที่ประเทศนี้จะเกิดคือการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วนะครับผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมชอบหรือเปล่ารัฐบาลข้ามขั้วนะครับผมก็ไม่ให้ความเห็นด้วยว่าผมคิดยังไงนะครับไม่สามารถตอบได้แต่ว่าถ้าเอาตามนิด้าโพลเมื่อวานนี้ในนิด้าโพลสำรวจความเห็นประชาชนประมาณ 1,400 คนนะครับเขาถามความเห็นประชาชนนะครับอันดับหนึ่งนะครับประชาชนอยากให้โหวตพิธาเป็นนายกไปเรื่อยๆนะครับแล้วอันดับสุดท้าย3อันดับที่ประชาชนไม่อยากให้เกิดเลยเนี่ยนะครับตอบประมาณ 2% นะครับ1ในนั้นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วนะครับในประชาชนที่ตอบแบบสอบถามนิด้าโพลเนี่ยมีแค่ 2% กว่าๆที่บอกว่ายอมรับได้กับการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเพราะถ้าดูความเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยมันเห็นชัดแล้วนะครับว่าฝั่งรัฐบาลเก่าฝั่งสว.เนี่ยเขาต้องการดีดก้าวไกลนะครับไม่ใช่แค่ให้ก้าวไกลไม่ร่างรัฐบาลนะครับแต่ว่าดีดก้าวไกลจากการพ้นความเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็นะครับโชคดูไอ้เติร์ดชีวิตดีๆอ่ะเรื่องอะไรกันสุดปังรายการใหม่ฮีโร่คือไอ้เติร์ดมึงชอบเรียกแขกให้เหรอเติร์ดมึงไม่ดีเหรอมันนี่เขาเรียกว่าล่อตีนแล้วเนี่ยเรียกแขกแน่นอนทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้วะลบไม่ได้เลยนะถ้าลบยิ่งพิรุธอีกยิ่งชัดเลยโอ้เติร์ดมึงนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่คือตัวเลขนะครับที่มันกำลังมีการขยับกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้นั่นคือชนวนของข่าวที่วันนี้วงการการเมืองนักข่าวการเมืองนะครับเขาตามกันสะบั้นหันแหลกนะครับซึ่งต้องย้ำนะครับว่านี่คือตัวเลขนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดสิ่งที่ก้าวไกลเพื่อไทยยังย้ำยังยืนยันคือจับมือกันต่อไม่ไปไหนนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมไม่ว่าจะเป็นคุณสายืนยันเหมือนกันจับมือกันเหนียวแน่นไม่ไปไหนแต่สิ่งที่พูดเมื่อกี้คือความเคลื่อนไหวของฝั่งรัฐบาลนะครับคือความเคลื่อนไหวของสว.ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยผมย้ำแล้วย้ำอีกท่านผู้ชมก็คิดเหมือนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะแข็งแรงที่สุดก็คือจันการจับมือกันเหนียวแน่นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันไม่เหนียวแน่นเราแยกข้างนั่นแหละนะครับฝ่ายเผด็จการสมหวังรอบนี้เนี่ยนะครับมันคือชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยชนะถล่มทลายแล้วมันก็คือความพ่ายแพ้ของฝ่ายซึ่งไม่ใช่ฝ่ายประชาธิปไตยพังพินาศย่อยยับเพราะฉะนั้นสำหรับฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยสิ่งที่เขาต้องทำมากที่สุดคือทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยแตกกันถ้าฝ่ายประชาธิปไตยแตกกันนะครับมันก็หมายถึงฝ่ายซึ่งไม่เอาประชาธิปไตยแข็งแกร่งขึ้นโดยปริยายเพราะฉะนั้นทางเพื่อไทยก้าวไกลเขายังย้ำว่าเขาจับมือกันเหนียวแน่นแล้วสื่อวันนี้ก็ลุ้นว่ายังจับมือกันเหนียวแน่นอยู่หรือเปล่านะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาลุ้นให้แตกกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยอยากให้จับมือกันหรืออยากให้แตกผมก็ตอบแทนท่านผู้ชมไม่ได้นะครับแต่โพนิด้าโพเนี่ยคนไม่อยากให้แตกกันคนไม่อยากให้มีการข้ามขั้วส่วนคนที่อยากให้แตกกันส่วนใหญ่จะเป็นคนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่ว่าจะเป็นสว.ต่างๆคุณสมชายแสวงการวันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของการโหวตพิธาไม่โหวตพิธาเนี่ยก็บอกว่าถ้าเพื่อไทยขึ้นมาแทนก้าวไกลนี่ก็พอจะรับได้นะส่วนเอายังไงกับก้าวไกลจะต้องมีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลหรือไม่คงเร็วเกินไปขอคุยกันก่อนนี่แหละครับประเทศนี้เป็นแบบนี้พรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งนะครับกลายเป็นประเด็นว่าเขาต้องไปเป็นฝ่ายค้านส่วนพวกที่ไม่มีใครเลือกอย่างสว.บอกว่าขอคุยกันก่อนว่าจะเอายังไงถ้ายังมีก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลมันแข็งแกร่งจังเลยนะมันไม่แข็งแกร่งหรอกมันหน้าด้านคือมันต้องเป็นคนหน้าด้านขนาดไหนที่พูดได้อย่างนี้ตัวเองประชาชนไม่ได้เลือกแต่ไปบอกว่าคนที่ประชาชนได้14ล้าน5แสนเสียงเนี่ยไอ้แก๊งที่ประชาชนไม่ได้เลือกเนี่ยขอดูก่อนว่าจะให้เขาเป็นรัฐบาลไหมนี่มันคือการโจรกรรมจนปล้นประชาธิปไตยครับมันคือการตบทรัพย์มันคือการแบล็กเมย์ว่าถ้ามีก้าวไกลมึงไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วมันก็คือการวัดใจกันนะครับว่าสำหรับคนที่อยากเห็นรัฐบาลแบบไตเนี่ยจะดีดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าถ้าคุณเห็นด้วยกับการดีดนะครับคุณเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งบอกว่าก้าวไกลต้องเสียสละเป็นฝ่ายค้านมันก็แปลว่ามันก็ต้องจัดสมการกันใหม่8โค้ง8ไอ้เรื่องขั้วการเมืองก็จบไปนะครับมองในแง่นึงเป็นรัฐบาลแห่งชาติมีความสามัคคีตั้งรัฐบาลข้ามขั้วมันต้องเกิดเพราะตัวเลขที่ไม่มีก้าวไกลมัน161มันต้องมีคนมาเติมอีกประมาณ100เสียงถึงจะได้250จาก500
มันจะเกิดรัฐบาลข้ามขั้วทันทีแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วนะครับเรื่องนั้นว่าท่านเห็นด้วยกับรัฐบาลข้ามขั้วหรือไม่นะครับบางคนบอกดีจะได้เป็นความสามัคคีกันไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายบางคนบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนี้แต่ละพรรคหลอกประชาชนกันหรือเปล่าหาเสียงด่ากันเต็มเม็ดเต็มเหนียวถึงเวลามาจับมือกันเรียกว่าความสามัคคีได้หรือเปล่านะครับผมไม่มีความเห็นในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทำหน้าที่พิธีกรให้ความเห็นไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีการดีดก้าวไกลตัวเลขทั้งหมดเป็นแบบนี้นะครับการจัดสมการทางการเมืองแบบใหม่ก็จะเกิดขึ้นมานั่นคือการเกิดรัฐบาลข้ามขั้วอย่างแน่นอนนะครับไม่มีทางเป็นอื่นไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันคงจะเกิดขึ้นนะครับนัวมากครับทีนี้สวเอาอย่างไรนะครับนอกเหนือจากเรื่องของก้าวไกลนอกจากเรื่องของเพื่อไทยนะครับซึ่งสวออกมาบอกแล้วว่าเชียร์นะหากเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลแต่ว่าถ้ายังมีก้าวไกลคือมันคนละเรื่องท่านผู้ชมต้องก่อนเชียร์ให้เพื่อไทยตั้งแทนก้าวไกลครับแต่จะโหวตให้หรือเปล่าเนี่ยต้องดูก่อนว่าก้าวไกลอยู่ในรัฐบาลไหมเพราะธงมันชัดเจนแล้วครับจะดีดก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านสวพูดอย่างเงี้ยชัดเจนแล้วมันไม่ใช่เรื่อง112ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันต้องการให้เสียงข้างมากเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านเข้าสู่อำนาจไม่ได้แล้วคนที่เข้าสู่อำนาจได้เนี่ยคือคนที่ไม่ใช่เสียงข้างมากนั่นแหละครับคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยถูกหรือผิดท่านผู้ชมก็วินิจฉัยกันเองนะครับตอนนี้ข่าวมันรู้เท่าๆกันหมดเลยนะอาจารย์นะหมายถึงว่าคนทั่วไปกับทุกคนก็แทงหวยกันมันไม่มีแน่นอนเลยผมไม่รู้เท่ากันหมดจริงหรือเปล่าเออเนาะอาจารย์จะรู้เยอะกว่าผมว่าบางเรื่องคนทั่วไปยังไม่รู้แล้วคนที่รู้เขาก็ไม่พูดเพราะเขาไม่อยากให้มันกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งแต่ว่าเมื่อเกิดเนี่ยก็บอกใบว่าฝันร้ายที่กลายเป็นจริงเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วอาจารย์ว่ามันจะจบที่กี่รอบยังไม่ได้บอกว่าใครเป็นนายกนะแต่หมายถึงว่ากี่รอบผมว่าถ้าเกิดเป็นสูตรที่แบบฝันร้ายที่กลายเป็นจริงนี่สักรอบ3คงจบรอบ3ฝันร้ายที่กลายเป็นจริงนะรอบ3คงจบแล้วถ้าเกิดเอาแบบฝันที่เป็นจริงอ่ะกี่รอบฝันที่เป็นจริงก็ต้องโหวตไปเรื่อยๆหลายรอบแล้วช่วยกันกดดันสวก็ยื้อไหมซึ่งตอนนี้หลายคนบอกว่าอย่าไปกดดันสวเขาเลยยังไงเขาไม่โหวตให้ปั่นป่วนปะมันท้อจริงนะมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะยอมเองไม่คือทั้งหมดนี้มันคือการกดดันทางจิตวิทยาจริงๆผมเชื่อว่าถ้ามีการกดดันสวไปเรื่อยๆเนี่ยสังคมจะถามไปที่สวคือสังเกตดีครับว่าทำไมกลุ่มซึ่งต้องการให้พิธาไม่ได้เป็นนายกเขาถึงบอกว่าอย่าโหวตเยอะพอถ้าโหวตไปเรื่อยๆเนี่ยเป้ามันจะอยู่ที่สวคุณเป็นจระเข้ขวางคลองโอเคสิ่งที่สวกลัวที่สุดและกลุ่มที่ต้องการไม่ให้พิธาเป็นนายกกลัวที่สุดคือเขากลัวว่าจะมีกระแสเรียกร้องให้มีการโหวตพิธานายกเป็นเรื่อยๆจนสวหมดวาระเพราะฉะนั้นกระบวนการต่อต้านพิธาถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีเขาจะไม่เอาเลยนะครับเขาจะไม่เอาเลยเรื่องแนวทางโหวตนายกเรื่อยๆเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าโหวตแบบนั้นเนี่ยเป้ามันอยู่ที่สวสวคือคนขัดขวางนะครับเป้ามันจะชัดว่าอยู่ที่สวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฝั่งซึ่งเป็นพวกเดียวกับสวต้องการจะทำคือเร่งการบวชให้เร็วเพื่อลดแรงกดดันสวนั่นนะครับคือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเร่งโหวตนายกแทนพิธาให้เร็วเพื่อลดแรงกดดันที่มันจะพุ่งไปยังสวครับนะครับเพราะฉะนั้นผมเนี่ยคิดว่าในมุมมองผมเนี่ยยิ่งโหวตเร็วนะครับสวยิ่งถูกใจเพราะมันจะเป็นการลดแรงกดดันว่าสวเป็นคนถ่วงความเจริญในมุมประชาชนไม่ใช่ในมุมผมนะครับแต่ถ้ามีการโหวตไปเรื่อยๆนะครับเสนอพิธาครั้งที่4ครั้งที่5ไปเรื่อยๆเนี่ยเป้ามันจะไปอยู่ที่สวว่าเขาเป็นเสียงข้างมากทำไมคุณยังดึงดันขวางเขาทำไมคุณด้านขวางเขาทำไมคุณดื้อรั้นขวางเขาทำไมคุณดันทุนรังขวางเขาเป้ามันจะไปอยู่ที่สวนะครับเพราะฉะนั้นเขารู้ว่ามันจะเป็นเป้าไปอยู่ที่สวเขาถึงไม่อยากให้มันมีการโหวตซ้ำๆนะครับเรื่องของสวเองวันนี้ก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าสวประกาศแล้วว่าจะดำเนินคดีกับประชาชนนะครับคนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสวบอกว่าคนที่ได้มีการพาดพิงถึงครอบครัวสวนะครับสวจะตั้งทีมดำเนินคดีทั้งหมดวันนี้ก็ยังยืนยันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสวท่านไหนก็ตามที่ถูกประชาชนนะครับตรวจสอบต่างๆนานาย้ำว่าจะมีการไล่เช็คบินประชาชนทุกคนนะครับผมต้องพูดแทนประชาชนนิดนึงผมคิดว่า สิ่งที่ประชาชนทำกับสวนั้นสวบอกว่าเป็นการบูลลี่ผมคิดว่าไม่ใช่นะการบูลลี่เนี่ยนะครับมันต้องเป็นการใช้อำนาจของคนที่มีอำนาจเหนือกว่าโดยคนที่มีอำนาจด้อยกว่าประชาชนในประเทศนี้ไม่มีอำนาจเหนือกว่าสวหรอกครับการบูลลี่มันต้องเป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอำนาจไม่ได้หมายถึงการมีตำแหน่งอะไรอย่างเดียวมันอำนาจคนเรามีหลายแบบเช่นสมมติโชคเนี่ยอายุน้อยกว่าผมแน่นอนโชคด่าผมว่าไอ้แก่อย่างเงี้ยอันนี้บูลลี่ ใช่ไหมครับแต่สมมติผมเนี่ยอายุมากกว่าโชคผมด่าโชคว่าไอ้หนุ่มอย่างเงี้ยไม่บูลลี่ใช่ไหมครับแต่โชคอายุน้อยกว่าผมโชคด่าผมไอ้แก่ไอ้แว่นไอ้อ้วนไอ้เถิกไอ้พุงห้อยไอ้ไข่ย้อย
ขย้อยเหรอจ๊ะแบบในเรื่องนั้นไงเรื่องลากันดาไงขย้อยไงอันนี้บุลลี่แน่นอนเพราะว่าช่องเหนือกับผมในเรื่องพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรงผมหน้าตาเหนือกว่าผมหมดนะครับเพราะฉะนั้นบุลลี่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของคนที่มีอำนาจเหนือกว่าโจมตีหรือด้อยค่าคนที่ด้อยกว่าเช่นผมมุชบอกผมว่าด่ามาเสร็จแล้วบอกว่ามึงไม่ต้องนั่งจัดรายการที่นี่รังเกียจคนอายุเกิน50มึงออกไปไอ้เสนียดอันนี้บุลลี่ชัดเจนแล้วเอาเรื่องร่างกายมาเป็นข้ออ้างในการไม่ให้ทำงานอันนี้นอกจากบุลลี่แล้วยังเลือกปฏิบัติอีกแต่สิ่งที่ประชาชนทำกับสว.เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับประชาชนเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการซื้อสินค้าเขาไม่ต้องการอุดหนุนธุรกิจของสว.การที่ประชาชนไม่อยากจะเติมสินซื้อสินค้าต่างๆของสว.หรือครอบครัวสว.เช่นไม่อยากเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันของลูกหลานสว.เนี่ยสิ่งนั้นไม่ใช่การบูลลี่นะครับเพราะในโลกนี้มีน้ำมันปั๊มน้ำมันประมาณคงในประเทศไทยผมไม่รู้กี่พันปั๊มการไม่เติมเนี่ยคือเงินในกระเป๋าประชาชนเขาเป็นคนเลือกว่าเขาจะจ่ายเงินให้ใครใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องปกติที่เรามีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าเราอยากจะจ่ายเงินให้ปั๊มน้ำมันไหนนะครับสว.บางคนทำโรงพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ในประเทศนี้มีเยอะแยะนี่ครับเขามีสิทธิ์เลือกได้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากเอาหมาแมวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ของใครมันมีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนบอกว่าไม่ซื้อข้าวของไม่อุดหนุนธุรกิจของครอบครัวสว.สิ่งนั้นไม่ใช่การบูลลี่นะครับต้องย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับนั่นคือการแซงชั่นนั่นคือการบอยคอตนั่นคือการคว่ำบาตรทางธุรกิจนะครับ การบอยคอตไม่ใช่การบูลลี่การที่ประชาชนบอกว่าจะไม่เข้าร้านหมูกระทะของลูกสว.ไม่ใช่การบูลลี่การที่ประชาชนบอกว่าจะไม่ส่งหมาแมวไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์ของลูกหลานสว.ไม่ใช่การบูลลี่การที่ประชาชนบอกว่าจะไม่เติมน้ำมันในปั๊มของลูกหลานสว.นั่นไม่ใช่การบูลลี่มันคือเงินในกระเป๋าเขาเงินในกระเป๋าเขาเขามีสิทธิ์จะเลือกใช้อย่างไรก็ได้ไม่ใช่การบูลลี่ต้องแยกประเด็นกันนะครับแต่ถ้าประชาชนบอกว่าโรงพยาบาลสัตว์อันนี้เป็นของสว.ไปพังกระจกแม่งเลยนะครับหรือบอกว่าโรงพยาบาลสัตว์นี้เป็นของสว.เนี่ยอ่านมารักษาหมาตัวไหนตายทุกตัวถ้าอย่างเงี้ยเริ่มบูลลี่แล้วเพราะเป็นการใช้สิทธิเกินขอบเขตครับอันนี้เป็นการกล่าวหาด้วยเนาะเป็นการกล่าวหาด้วยถ้าอย่างเงี้ยเข้าข่ายแต่ถ้าประชาชนบอกว่าโอ้ยนี่มันโรงพยาบาลของสว.เราไม่ส่งหมาแมวเราไปนี่มันปั๊มน้ำมันสว.เราไม่เอาเราไม่ซื้ออันนี้ไม่ใช่บูลลี่นะครับเป็นเรื่องเงินในกระเป๋าเราเราอยากจะใช้ยังไงไม่หนักหัวใครเป็นสิทธิเสรีภาพของเรานะครับงั้นต้องแยกกันนะครับตอนนี้สว.เนี่ยกำลังทำให้สังคมสับสนและข่มขู่นะครับว่าใครก็ตามที่ประท้วงธุรกิจของสว.เนี่ยเป็นการบูลลี่ซึ่งไม่ใช่นะครับแล้วสว.ขู่จะดำเนินคดีกับประชาชนซึ่งผมย้ำนะครับว่าสว.ไม่มีสิทธิ์ดำเนินคดีกับประชาชนนะครับบางคนบอกว่าสิ่งนี้คือการล่าแม่มดไม่ใช่อีกเช่นกันนะครับการล่าแม่มดเนี่ยผมเคยเห็นช่วงปี53กระแสต่อต้านคนเสื้อแดงแรงนะครับบางคนไปนั่งตรวจสอบโพสต์ Facebook ของคนบอกว่าคนนี้พูดถึงคนเสื้อแดงปี53เชียร์การชุมนุมพวกเราไปกดดันเจ้าของบริษัทเช่นถ้าเขาอยู่โรงแรม A แถวถนนวิทยุไปกดดันเจ้าของโรงแรม A ให้ไล่คนนั้นออกจากการทำงานที่โรงแรมถ้าอย่างนี้เรียกว่าล่าแม่มดเพราะมีการรวมหัวกันไปทำให้คนเนี่ยเดือดร้อนออกจากงานนะครับจากความคิดความเชื่อทางการเมืองยุคหนึ่งคนรักเพื่อไทยคนเลือกคุณยิ่งลักษณ์นะครับแสดงออกบางภาคนะครับมีคนไปลุมล้อมหน้าบ้านบอกว่ามึงไปเลือกพรรคนี้ได้ยังไงไอ้นี่มันพรรคแดงล้มเจ้าถ้าอย่างนี้คือการบูลลี่ถ้าอย่างนี้คือการล่าแม่มดแต่ถ้าเป็นเรื่องของการบอยคอตไม่ใช่ล่าแม่มดนะครับคนละเรื่องกันนะครับบอยคอตคือเราทำในที่ตั้งของเราเราไม่เอาเงินเราไปให้คนพวกนี้แต่เราไม่ได้คุกคามใครนะครับเราแค่เลือกเงินเอาเงินของเราจะให้ใครในชีวิตจริงเราไม่ต้องรักษาหมาที่โรงพยาบาลเดียวของสว.นี่ครับเราไปได้ทุกที่เยอะแยะเพราะฉะนั้นแยกกันนิดนึงนะครับสว.ไม่ต้องการให้สว.นะครับใช้ความเป็นผู้แทนของประชาชนมารังแกประชาชนแต่อย่างใดนะครับมันก็สว.นะครับเตือนนิดนึงนะครับสว.คุณก็เป็นนักการเมืองเผ่าพันธุ์นึงนะครับข้าวที่สว.กินทุกวันนี้นะครับเบี้ยเลี้ยงค่าอาหารที่สภาท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าหัวละเท่าไหร่วันละพันนะครับขอโทษนะครับเงินเดือน120,000เงินเดือนลูกน้องอีก120,000นะครับเงินเดือนทั้งสองกองรวมกัน120,000กับ120,000รวมกัน250,000เนี่ยไม่มีปัญญาซื้อข้าวแดกหรอครับเงินเดือน 250,000 นะครับรวมกันเนี่ยไม่มีปัญญาแดกข้าวเองเหรอครับผมเนี่ยเงินเดือนไม่ถึงพวกท่านหรอกครับแต่ผมยังมีปัญญาซื้อข้าวกินเองเลยครับโชคเงินเดือนเท่าสสสว.ไหมครับตอนนี้
เฉียดครับอาจารย์เฉียดแล้วนะครับแต่โชคซื้อข้าวกินเองได้กินเองครับแล้วทำไมสสสวมันเงินเดือนมากกว่าช่วงนึงไหนมันไม่มีปัญญาซื้อข้าวกินเองครับนั่นแหละครับมันง่อยเปรี้ยเสียขาหรือมันเป็นเรื่องสันดานครับอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะครับผมไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นสันดานนะครับผมแค่ตั้งคำถามว่ามีเงินเดือนขนาดนี้ไม่มีปัญญาซื้อข้าวกินเองอย่างนั้นหรือบางคนบอกว่าถ้าไปซื้อข้าวกินเองแล้วมันเสียเวลาเอาแล้วอาชีพอื่นที่เขาซื้อข้าวกินเองเขาไม่เสียเวลาครับ Messenger ก็ซื้อข้าวกินเองครับเขาไม่เห็นต้องให้ใครเลี้ยงข้าวเขาเลยคนขุดดินคนขุดถนนกรรมกรก็ซื้อข้าวกินเองเขาไม่เห็นอ้างว่ามันเสียเวลานะครับแล้วทำไมสสสวเงินทองมากมายมหาศาลอ้างว่าเสียเวลาขอกินข้าวฟรีวันละพันสวเนี่ยกินข้าวฟรีจากเงินประชาชนวันละพันนะครับแล้วคุณมาฟ้องประชาชนเนี่ยประชาชนเขามีบุญคุณกับคุณนะครับแล้วสวหลายคนเอาลูกเอาเมียตัวเองมาเป็นผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยประชาชนเขามีบุญคุณครอบคุมไปถึงขอโทษนะครับโคนเงาสักหลาดคุณด้วยนะครับลูกคุณที่ได้งานทำจากสภาอ้างว่าเป็นผู้ช่วยผู้ชำนาญเนี่ยนะครับเมียน้อยคุณที่ได้งานทำจากการอ้างว่าเป็นผู้ชำนาญการเนี่ยอยู่ได้ด้วยภาษีประชาชนเท่านั้นนะครับประชาชนน่ะคือนายคุณคุณกินข้าวฟรีทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจากภาษีประชาชนข้าวฟรีก็จากประชาชนนะครับแล้วคุณมาฟ้องประชาชนเนี่ยมันไม่ควรนะครับแย่ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สวก็ขู่จะฟ้องประชาชนนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ต้องพูดให้ชัดนะครับว่าไม่เห็นด้วยเลยนะครับกับกระบวนการนี้นอกเหนือจากเรื่องสวเนี่ยนะครับเรื่องของคุณเรืองไกรนะครับคนนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับคุณเรืองไกรสร้างความเป็นตำนานของตัวเองครั้งหนึ่งวันนี้คุณเรืองไกรไม่ใช่นักร้องโลคอสแล้วนักร้องโลคอสคือยื่นคำร้องไปยังปปช.กกต.โดยการส่ง EMS ไปเอาผิดพิธาไม่ยอมลงทุนค่าน้ำมันซึ่งผมเชียร์เพราะบ้านคุณเรืองไกรอยู่แถวๆอินธรรมระนะครับนั่งขับรถเบนซ์ไปส่วนราชการแจ้งวัฒนะโชคเคยบอกว่าค่าน้ำมันถ้าขับไปเนี่ยประมาณไปกับ400 500ได้อยู่นะถ้าเกิดเป็นแต่ถ้าส่งไปสนีผมว่าไม่เกิน10บาทครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้นะครับว่าถ้าขับรถมันเปลืองวันนี้คุณเรืองไกรไปที่สภานะครับสภาต้องดีใจนะคุณเรืองไกรให้เกียรติไปเองนะไม่ส่งไปสนีไปสภาไปยื่นไม่ให้พิธาเป็นนายกบอกสวไม่ต้องโหวตพิธาเป็นนายกพิธาคือคนขาดคุณสมบัติมามุกเดียวกับคุณประพันธ์คุณมีพิธายังไม่ถูกตัดสินอะไรเลยโดนด่าว่าขาดคุณสมบัติไปแล้วแล้วคนขวัญอ่อนคนจิตอ่อนบางคนอาจจะฟังแล้วเคลิ้มอ้าวพิธาขาดคุณสมบัตินะครับนี่แหละคือกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการหลอกลวงนะครับกระบวนการสร้างกระแสว่าพิธาขาดคุณสมบัติคุณประพันธ์ก็พูดเรื่องพวกนี้นะครับคุณเรืองไกรพูดพวกนี้ผมไม่ได้บอกว่าคนเหล่านี้หลอกลวงนะครับไม่ใช่แต่เพราะว่ากระบวนการทั้งหมดนี้มันเป็นกระบวนการหลอกลวงที่มีหลายคนทำกันนะครับจงใจหรือไม่จงใจไม่ทราบนะครับไม่ได้บอกคุณประพันธ์และคุณเรืองไกรอยู่ในกระบวนการนี้นะครับแต่ขณะนี้มันมีกระบวนการหลอกลวงในลักษณะนี้พิธาผิดพิธาขาดคุณสมบัตินะครับคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับวันนี้ก็ไปยื่นหนังสือถึงสว.บอกว่าสว.อย่าโหวตพิธาเลยพิธาเป็นคนขาดคุณสมบัติแล้วนักข่าวก็เลยถามคุณเรืองไกรคุณมองว่าพิธาขาดคุณสมบัติเนี่ยนะครับเรื่องไหนแล้วเรื่องสื่อของคุณชาดาคุณชาดาซึ่งลุกขึ้นมาด่าคุณเรืองไกรด่าคุณพิธาเนี่ยมันถูกแฉนะครับมันไม่หมายเรียกคุณชาดามันแต่ว่ามันมีการแฉเรื่องของคุณชาดาโชคได้เห็นใช่ไหมครับครับที่มีการแฉว่าคุณเรืองคุณชาดาเองก็มีเรื่องของการถือหุ้นสื่อด้วยหุ้นนี่ก็เยอะพอสมควรครับนะครับมูลค่าหุ้นดูแล้วน่าจะมากกว่าพิธาด้วยซ้ำไปแล้วถือในฐานะเดียวกันใช่ป่ะผู้จัดการมรดกถูกต้องนะครับแต่คุณชาดาไม่มีความผิดอะไรเลยนะครับนักข่าวก็ถามคุณเรืองไกรว่าอ้าวคุณเรืองไกรไหนบอกว่าพิธาเป็นผู้จัดการมรดกผิดขาดคุณสมบัติไม่ให้เป็นนายกแล้วชาดาซึ่งด่าคุณพิธาบอกว่าขอเป็นโจรปกป้องสถาบันพร้อมจะออกกฎหมายนะครับถ้ามีการผ่าน1-2คุณชาดาพร้อมจะเสนอออกกฎหมายยิงคนหมิ่นสถาบันแล้วคุณชาดาถือหุ้นเหมือนกันเนี่ยทำไมไม่ผิดนักข่าวก็ถามคุณเรืองไกรคุณเรืองไกรก็ตอบดีนะครับดีตามมาตรฐานคุณเรืองไกรนะครับแต่ดีตามมาตรฐานคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะดีไม่ดีเป็นเรื่องมุมมองต้องย้ำกันนะครับว่าดีไม่ดีเป็นเรื่องมุมมองตอบไม่ได้นะครับว่าดีหรือไม่ดีแต่คำตอบคุณเรืองไกรโชคทราบใช่ไหมครับตอบว่าอะไรตอบว่าอะไรครับอาจารย์คุณเรืองไกรบอกว่าเรื่องของคุณชาดาเนี่ยมันไม่ผิดอย่างพิธาหรอกถือหุ้นเหมือนกันผู้จัดการเหมือนกันแต่ไม่ผิดอย่างพิธาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ผิดอย่างพิธาเนี่ยนะครับตรวจแล้วก็ไม่มีความผิดอะไรเนี่ยแหละครับคุณเรืองไกรเขาตอบแบบนี้ว่าพิธาถือหุ้นเนี่ยมันผิดนะครับแต่คุณชาดาซึ่งถือหุ้นนะครับแล้วเป็นหุ้นซึ่งใช้คำว่าถือหุ้นสื่อได้นั่นคือหุ้นของสถานีทีวีที่มีชื่อว่าไทยฟู้ดทีวีนะครับ 20,000 หุ้นมูลค่ามากกว่านะครับของคุณพิธาเยอะนะครับ
เพราะเป็นมูลค่าหุ้น3,96,000 บาทครับของพิธาเนี่ยหุ้น 40,000 บาทครับถูกบอกว่าขาดคุณสมบัติเป็นนายกของคุณชาดาหุ้นไทยฟู้ดเน็ตเวิร์ค TV 3,000,000กว่าบาทครับนะครับเป็นหุ้นของคุณฟารุธไทยเศษซึ่งเป็นลูกชายคุณทาดาซึ่งชาดาซึ่งขออนุญาตที่ต้องพูดนะครับว่าเสียชีวิตไปแล้วเพราะคุณชาดาก็เป็นผู้จัดการมรดกให้ลูกตัวเองซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมูลค่า3,000,000กว่าบาทไม่ผิดเหรอเรื่องไกลก็บอกว่าไม่ผิดมันไม่เหมือนกันนะครับเหตุผลที่ไม่เหมือนกันคืออะไรเพราะว่าเมื่อหาคำว่าไทยฟู้ดเน็ตเวิร์กจำกัดภาษาไทยไม่มีคำว่าทีวีห้อยท้ายครับไปตรวจสอบในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่เจอไม่เจอนะครับแต่เอกสารผู้จัดการมรดกมีนี่แหละครับก็คือข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอเขาบอกนะครับก็บอกว่าคุณชาคุณเรืองไกรบอกว่าผมเนี่ยฟ้องตามข้อเท็จจริงไม่ได้ฟ้องพร่ำเพื่อคนอย่างผมไม่กล่าวหาใครทรงเดชโซเชียลเนี่ยมันไม่มีใครตรวจสอบละเอียดอย่างผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละครับคุณเรืองไกรวันนี้เขาเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็บรรยากาศทางการเมืองวันนี้ก็เป็นเรื่องของพิธาไม่พิธานายกไม่นายกนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวภาคประชาชนนะครับ40องค์กรประชาชนออกแถลงการด่วนเรียกร้องรัฐสภาเคารพฉันทามติมหาชนในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับขอให้สวหยุดพฤติกรรมลุแก่อำนาจนะครับขอให้สวนั้นเลือกประชาชนตามเจตจำนงที่ประชาชนเลือกนั่นก็คือพรรคการเมืองไหนได้เสียงข้างมากนะครับพรรคการเมืองนั้นย่อมต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามเจตจำนงของประชาชนที่แสดงออกนะครับนั่นคือความเคลื่อนไหวล่าสุดของประชาชนที่มีการเรียกร้องนะครับรวมทั้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ272นั้นภาคประชาชนเขาบอกว่าเขาเห็นด้วยนะครับ การตัดอำนาจสวในการเลือกนายกเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ภาคประชาชนหลายกลุ่มนะครับออกมาแสดงความเห็นตัว272นี่มันก็ต้องใช้เวลาอีกใช่ไหมต่อถ้าเป็นตามขั้นตอนก็คุณชัยธวัฒน์บอกว่าประมาณเดือนนึงอะได้นะครับเดือนนึงเพื่อนำไปสู่การโหวตใช่นะครับก็มีองค์กรภาคประชาชนหลายส่วนออกมาแสดงความเห็นซึ่งผมว่าก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วผมคิดว่าสวกับนักการเมืองควรจะต้องฟังประชาชนเพราะว่าสวขณะที่สวบอกว่าไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลแล้วไล่ก้าวไกลเป็นฝ่ายผมยังไม่เห็นประชาชนคนไหนออกมารวมตัวเลยว่าขอให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านถ้ามีบอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมเห็นแต่ประชาชนเนี่ยเขาเรียกร้องว่าก้าวไกลควรจะอยู่ในรัฐบาลแล้วจัดตั้งรัฐบาลตามที่ประชาชนเลือกนะอันนี้คือว่ากันตามข่าวนะครับส่วนกองแช่งจะแช่งก้าวไกลมีไหมก็มีเป็นเรื่องธรรมดานะครับกองที่อยากให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านมีไหมก็มีเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในภาคประชาชนเนี่ยไม่มีคนออกมาแสดงออกในลักษณะนั้นมีแต่คนบอกว่าขอให้จัดตั้งรัฐบาลตามเสียงข้างมากของประชาชนนะครับก็ให้ท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับ0858598203นะครับสำหรับมุมมองนะครับเรื่องการเลือกนายกมุมมองของการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับแคนดิเดตนายกคนใหม่ควรจะเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสท่านผู้ชมได้แสดงความเห็นกันนะครับทำไมข้อมูลวงในมันหลายขายเลยไม่รู้ใครเป็นตัวจริงตัวปลอมอยู่ที่ว่าได้ยินมาจากใครฮะคือส่วนใหญ่ข้อมูลวงในจริงเนี่ยเขาไม่ค่อยพูดกันถ้าอย่างนั้นใช่ป่ะที่รู้ๆนี่คือมั่วฮะอ๋อมั่วแน่นอนคือถ้าใครอยากมีวงในขอเช็คโทรศัพท์ก่อนมึงมีเบอร์คนกี่คนเอางี้ก่อนเปิดโทรศัพท์กับไลน์มาดูเลยวัดกันเลยดีกว่ามึงมีเบอร์ใครมั่งอันนั้นแหละง่ายๆนะครับถ้าอยากโชว์วงในโชว์เลยว่าโทรศัพท์มีเบอร์ใครมีไลน์ใครนะครับไอ้ประเภทเจอกันตามงานศพงานแต่งงาน ไม่ต้องมาอ้างว่าวงในไปคุยได้ยินคนนั้นคนนี้คุยลูกน้องคนนั้นคนนี้คุยไอ้อย่างนี้ไม่ใช่วงในการคุยกับลูกน้องไม่ใช่วงในวงในต้องโทรหาเจ้าตัวเขาได้แล้วเขารับโทรศัพท์หรือไม่ก็โทรกลับนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับ0858598203ย้ำนะครับสินค้าของ Voice TV นะครับมันหวานหลากสีอบกรอบรสบาร์บีคิวกลิ่นบาร์บีคิวกรอบอร่อยเคี้ยวเพลินจนหยุดไม่ได้นะครับมีโปรตั้งแต่วันนี้จนกว่าสินค้าจะหมดนะครับนี่คือมันหวานอบกรอบรสบาร์บีคิวนะครับของ Voice TV ปกติเนี่ยนะครับห่อละ99นะครับตอนนี้เขามีโปรซื้อ2แถม1ดังนั้นซื้อ2แถม1เนี่ยราคาเหลือเพียงแค่198บาทซื้อ2แถม1คือได้3ซองเอา3หาร198แปลว่าราคาเฉลี่ยเหลืออยู่ที่66บาทจากปกติ99บาทนะครับอันนี้คือโปรที่1สินค้าคุณภาพสูงของ Voice CV นะครับซื้อ2แถม1มันหวานหลากสีนะครับจาก297เหลือ198เฉลี่ย66บาทนะครับสนใจก็021148114นะครับแล้วสินค้าเซตที่2ที่มีโปรโมชั่นนะครับก็คือสินค้าของ Voice CV ต้องย้ำอันนี้ไม่ใช่สินค้าของผมนะครับหลายคนชอบคิดว่าผมรวยไปแล้วนะครับไม่ใช่นะครับทุกวันนี้ไปไหนก็
รถเมย์สลับแท็กซี่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีรถเบนซ์นะครับไม่ได้มีเทสลานะครับไม่ได้มีจากัวร์ไม่ได้มีโรลส์รอยซ์นะครับบางวันโชคดีมีแฟนรายการให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปตามป้ายรถเมย์วันนั้นโชคดีบางวันโชคดีมีแฟนรายการให้ซ้อนซาเล้งไปปากซอยวันนั้นโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นหมูแผ่นตาสว่างซื้อ5แถม1นะครับคละรสชาติได้นะครับจาก294บาทเหลือเพียงแค่245บาทจะเป็นออริจินอลสีชมพูนะครับหมาล่าสไปซี่ก็ได้นะครับ294เหลือ245นะครับสำหรับหมูแผ่นตาสว่างของ Voice TV นะครับสายแรกของวันเชิญครับครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินครับชัดเจนครับอาจารย์ครับหนูอ่ะปัจจุบันอ่ะหนูขอระบายนิดนึงได้ไหมวันนี้โทรมาจากบางแคกรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นคนกรุงเทพครับวันนี้หนูรู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะเราอยู่ในระบบเผด็จการหรือเปล่าคะหนูว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยอ่ะครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมตั้งแต่หนูเหมือนรู้สึกว่าตั้งแต่หนูแบบเจอการเลือกตั้งมาทำไมพรรคอันดับสองถึงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็มันก็เป็นประเทศที่มีสวมาปล้นอำนาจประชาชนนะครับแล้วมันก็มีคนที่อยู่ในสภารวมหัวกับสวในการปล้นอำนาจด้วยครับแล้วสวนี่เราไม่สามารถจะไปฟ้องหรือไปทำอะไรกับเขาได้เลยเหรอคะแล้วมันจริงๆอ่ะไอ้กฎหมายฉบับนี้มันออกมาโดยไม่ชอบธรรมนะคะมันไม่มีการจะแก้ไขกับมันบ้างเลยเหรอคะก็มันก็มีความพยายามจะแก้ไขครับแต่ในการแก้ไขเนี่ยสวเขาเขียนกฎหมายว่าถ้าจะแก้ไขตัดอำนาจเขาต้องให้เขาอนุมัติด้วยมันก็เป็นกลไกที่ค่อนข้างกระล่อนนะครับมันเหมือนเป็นการปฏิวัติเงียบแบบยิ่งกว่าเอาทหารเอาปืนมาใช่ครับมันคือการปฏิวัติเงียบครับเพราะประชาชนได้แสดงเจตจำนงไปแล้วว่าอยากให้ใครตั้งรัฐบาลและเป็นนายกเมื่อประเทศนี้พรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งถูกปล้นอำนาจปล้นชัยชนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงขั้นจะมีการให้พรรคอันดับหนึ่งกลายเป็นฝ่ายค้านนั่นคือการปฏิวัติเงียบแล้วนี่แน่นอนเพียงแต่เป็นการปฏิวัติที่ไม่ใช้กระบอกปืนนะครับใช้กลไกรัฐและกฎหมายซึ่งคนมีปืนเป็นคนเขียนขึ้นเพื่อปล้นอำนาจประชาชนถูกต้องครับแล้วเราจะสามารถแสดงออกให้คนอื่นรับรู้ได้ไหมคะว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นในประเทศไทยอย่างนี้มันต้องแสดงออกครับเพราะว่าเราคือเจ้าของประเทศถ้ามันมีคนปล้นประเทศเราหน้าที่ของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศคือต้องแสดงออกนะครับวิพากษ์วิจารณ์นะครับสว.วิพากษ์วิจารณ์ส.ส.ซึ่งร่วมกับผู้มีอำนาจในการปล้นอำนาจประชาชนนะครับต้องแสดงออกนะครับถ้ามีชุมนุมไปได้ก็ควรจะไปถ้าไปไม่ได้ช่วยรีทวิตช่วยกดแชร์ช่วยกันพูดถึงเรื่องคนที่เขาชุมนุมเขาเรียกร้องเพื่อให้ประเทศนี้ไม่ถูกปล้นอยู่นะครับทำช่องทางไหนได้ต้องทำให้หมดครับบ้านเรากำลังถูกปล้นครับอย่ายอมให้คนปล้นบ้านเราทำกับบ้านเราตามใจชอบได้ค่ะหนูจะพยายามสู้ๆค่ะหนูจะต้องไม่ยอมให้คนรุ่นถัดไปต้องประชนวิบากตามเรารุ่นเราเด็ดขาดรุ่นนี้ต้องจบไปแน่นอนถูกต้องครับวันนี้ขึ้นแท็กซี่คันหนึ่งพี่แท็กซี่นะครับพี่สุรวุฒินะครับบอกว่าลูกแกอยู่เทพศิรินทร์ม.3พอรู้ว่าพิธาซึ่งประชาชนเรื่องเนี่ยไม่ได้เป็นนายกพี่สุรวุฒิเขารู้เล่าว่าลูกแกอยู่ม.3เทพศิรินทร์เนี่ยหงอยทั้งวันเลยนี่แหละครับอย่างที่น้องพูดไปเลยคือคนรุ่นหลังเนี่ยเขาเห็นสภาพอย่างนี้แล้วก็เศร้าใจเขาสลดใจว่าเฮ้ยประชาชนเลือกพิธาเป็นนายกแต่พิธากำลังจะถูกดีดไปเป็นฝ่ายค้านรวมหัวกันดีดพิธาเนี่ยคนรุ่นหลังเขามองกันอย่างนี้จริงๆนะครับแต่วันนี้หนูจะบอกว่าเราอะหนูอะถ้าหนูมีลูกหนูมีหลานหนูยังไม่สามารถตอบได้ว่าประชาธิปไตยอะที่เขียนบัญญัติไว้อะกับประเทศไทยอะหนูว่าไม่จะตอบลูกหลานยังไงวันนี้เราเลือกหัวหน้าห้องอะแต่ว่าไม่สามารถเป็นหัวหน้าห้องได้ใช่ใช่ครับมันก็คือการปล้นนะครับแล้วมันที่น่าเจ็บใจคือมันมีหลายคนร่วมมือกันปล้นด้วยครับมันแย่กว่าการปล้นเพราะการปล้นมันมาปรับแล้วมันไปแต่นี่มันเป็นขบวนการปล้นระยะยาวอย่างเป็นระบบทำซ้ำทำซาก4ปีก่อนก็ทำ4ปีนี้ทำอีกอ่ะโอเคครับขอบคุณมากครับแต่อย่าท้อครับต้องต่อสู้ครับขอบคุณครับอ่ะขอเชิญครับท่านถัดไปครับที่พูดนี่ไม่ได้ให้ท้อนะครับแต่ว่าเมื่อเห็นปัญหาเราต้องสู้แล้วอย่ายอมนะครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับผมเชิญครับค่ะก็อยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังตรงที่ว่าลูกนะคะไม่ใช่ม.3 แค่ป.6 ด้วยซ้ำก็ดูข่าวทุกๆเช้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับยังมีความเห็นเลยว่าเขายังมีความรู้สึกเลยว่าทำไมอยู่ๆคนที่ชนะกับถูกคนที่หน้าด้านคนหนึ่งมาแย่ง
ชัยชนะไปนี่คือความคิดเห็นของเด็กป.6นะคะทีนี้เขาก็เลยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเขาอยากจะเรียนจบเร็วๆและเขาก็บอกว่าเขาจะไปเป็นหมอเขาจะเรียนจบหมอให้ได้แล้วเขาจะไปเป็นหมอที่อเมริกาหรือที่ประเทศไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่เด็กป.6เขามีความคิดและเขาพูดออกมาเองได้นะคะคือมันเหมือนกับว่ามันคือเด็กนะตอนนี้คือเด็กแค่อายุเท่านี้เขายังมีความรู้สึกแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะปลูกฝังต่อไปเรื่อยๆเขาถ้าเขาเห็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตอีกเขาก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วถามต่อไปก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาก็จะต้องแบบก็เหมือนกลุ่มผู้ใหญ่ในปัจจุบันที่ยุคกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมแบบนี้คือมันเหมือนกับว่าปัจจุบันเป็นการปลูกฝังเด็กเล็กๆให้เขาดูแล้วเขามีความรู้สึกว่าไม่มีความเป็นธรรมเห็นด้วยครับมันคืออย่างนี้คือเหมือนขนาดเด็กยังไม่อยากอยู่ประเทศไทยเลยนี่คือความคิดเองครับครับก็เข้าใจได้ครับเห็นอย่างนี้ก็ไม่มีใครอยากอยู่เพราะว่ามันมีการปล้นประชาชนซ้ำซากแล้วมันเป็นขบวนการร่วมกันปล้นโดยหลายคนหลายฝ่ายนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยคนที่ร่วมกันปล้นอำนาจเนี่ยเขากำลังทำให้เจ้าของประเทศเนี่ยไม่อยากอยู่ในประเทศนี้แล้วประเทศนี้จะกลายเป็นประเทศของอภิสิทธิ์ชนนะครับเล่นเกมการเมืองกันล่อนอะไรกันไม่รู้เพื่อรวมหัวกันปล้นอำนาจนะครับไม่เกรงใจเจ้าของประเทศค่ะใช่ค่ะคือน่าเกลียดเกินค่ะอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากครับก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับอันนี้จริงนะคือเด็กๆเห็นเนี่ยมันคำถามคือเด็กเนี่ยคือพลังบริสุทธิ์ครับเขาเห็นอะไรที่ไม่ชอบทำเขาถามเด็กม.3ยังคิดเด็กป.6ยังคิดน้องยูกิยังคิดเลยขอเชิญครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีโชคค่ะสวัสดีครับอาจารย์คุณยายนะคะครับคุณยายเชิญครับอาจารย์ครับหนูไม่อยากเชื่อเลยอ่ะหนูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่อ้วนภูมิธรรมออกรายการข่าวเช้าที่มีคนดูมากที่สุดในประเทศไทยแล้วพูดเฟกนิวอ่ะฮะเออไม่เป็นไรอย่าไปพาดพิงแกนะอย่าไปพาดพิงแกคุณยายพูดเรื่องคุณยายไปแต่ไม่ต้องไปพาดพิงเรามันไม่ดีแต่มันเป็นเฟกนิวอ่ะฮะอืมคือผมไม่รู้การที่พูดว่าก้าวไกลไม่ได้โหวตปิดสวิตสว272ไม่จริงอะนะหนูตามข่าวมาตลอดเลยอะครับครับมันไม่ถูกนะจริงเพื่อไทยอย่าเพิ่งด่านะกูเลือกเบอร์หนึ่งกูเลือกเบอร์หนึ่งเหมือนกันแต่อะไรที่มันไม่ถูกต้องอะมันไม่ถูกคือไม่ถูกนะอันนี้คือทำไมกล้านำเข้าอ่ะอาจารย์ต่อสายให้ด้วนได้เลยเดี๋ยวเอาหนูติดคุกหนูติดได้เลยหนูไม่กลัวเลยเนี่ยเดี๋ยวรายการมันมีที่ต้องฟุตฟินอยู่อ่ะครับครับครับอันนี้ทำไม่ถูกอ่ะคุณแก่แล้วด้วยอ่ะไม่เป็นไรให้แกรับผิดชอบไปความเคารพนับถือเลยนะครับครับครับก็อาจารย์รู้ไหมมันทำให้การที่ก้าวไกลเสนอแก้กฎหมาย272อ่ะเนี่ยมันจับคนแก้ผ้าได้หลายชุดเลยตอนแรกหนูนึกว่าจะเป็นพรรคฝั่งฝ่ายค้านที่จะออกมาดิ้นเรื่องนี้ว่าจะไม่โหวตให้เฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันเป็นพวกกันนี่เว้ยเฮ้ยครับที่จะไม่โหวตให้อ่ะครับครับไม่โหวตปิดสวิตช์สว.มันบอกถึงอะไรอ่ะคุณตั้งใจจะไม่ได้ให้พิธาเป็นนายกอยู่แล้วใช่ไหมครับครับครับเงียบนอกจากสว.จะเอาตีรูปหน้าประชาชน14ล้านเสียงแล้วนะฝั่งเดียวกันคุณรูปซ้ำอีกนะเนี่ยคุณทำอย่างนี้นะคุณกำลังปลุกกระแสมวลชนครับไม่ใช่14ล้านนะอาจารย์50%ที่เลือก10ล้านเพื่อไทยก็จะออกมารวมกับก้าวไกลเพราะว่ามันเป็นข้อมูลมันไม่ใช่อ่ะคุณทำไม่ถูกไม่เป็นไรแล้วเมื่อวันก่อนผู้เห็นด้วยอ่ะแล้ววันนี้มาพูดว่าไม่ถูกไม่ดีอยู่ใน MOU ครับครับไม่เป็นไรคุณยายเดี๋ยวให้เขารับผิดชอบจากคำพูดเองนะเพราะว่าอันนี้เรามันพลาดพิมพ์บุคคลที่3ไงแล้วเขาชี้แจงไม่ได้ไงผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบหนูเข้าใจอาจารย์หนูเข้าใจอาจารย์แต่ว่าหนูต้องหาเวทีพูดไงอาจารย์หนูไปพูดอยู่ไหนอ่ะครับผมอ่ะโอเคอาจารย์อย่าเพิ่งวางหูอย่าเพิ่งวางสายหนูตอนนี้หนูอยู่อย่าเพิ่งหนูอยู่อลันยประเทศอาจารย์ตอนนี้นะหนูมานะอลันประเทศหนูใส่เสื้อไอรอนั่งกินกาแฟอยู่ร้านนกแก้วเนี่ยนะหนูนั่งน้ำตาหนูไหลหยดแหน่แล้วมีผู้หญิงคนนึงเดินมาเป็นอาสาสมัครไอรอเหรอครับบอกหนูก็พยักหน้าหน่อยๆเขาก็พยักหน้าเขาก็เป็นแล้วมองตากันพยักหน้าคือทุกคนน่ะอยู่ในอารมณ์นี้คุณอย่าดูถูกมวลชนคุณเอาไม่อยู่หรอกถ้าคุณยิ่งโกงก้าวไกลพรรคอันดับหนึ่งไม่ได้บริหารประเทศนะเอาไม่อยู่ครับคุณต้องมาตามหลักการไม่ใช่มาโกงกันแบบนี้ไม่มีใครไม่รู้อย่าดูถูกประชาชนข้อมูลอยู่ในมือเพียบเลยอ่ะโอเคคุณยายคุณมากครับขอบคุณมากครับ
เครียดนะขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออผมอายุ71แล้วนะครับผมดูข่าวตรงนี้มันเศร้าเนาะครับเศร้าเศร้ามากครับเศร้าเรื่องอะไรครับเออฮะเศร้าเรื่องอะไรครับแล้วไอ้เรื่องนี้แหละคือว่าทำไมอ่ะประชาชนเขาเลือกพรรคเก้าไกลมาอันดับหนึ่งจะให้เขาเป็นไปที่แล้วเขาเป็นไม่ได้แล้วเคยว่ากันแต่พวกคุณมากีดกันทำไมใช่ไหมครับผมขับรถแท็กซี่อยู่ครับแล้วอาจารย์ที่กำลังออกรายการทีวีนี่ครับรู้สึกว่าเคยนั่งรถผมใช่ครับผมเคยรับใช้ท่านขอบคุณมากครับเออตอนนี้บ้านผมอยู่นี่อยู่โรจนะอยุธยานี่แล้วผมเลิกรถแล้วผมเดินมาดูข่าวอาจารย์เนี่ยครับครับตอนนี้ทีวีผมเนี่ยยังดูไม่ได้ก็เลยจะต้องกดโทรศัพท์ดูให้หลานกดให้ขอบคุณมากเลยครับเออหลานผมอยู่ม.สองนะโรงเรียนจอมครับเขาบอกปู่ก้าวไกลนะก้าวไกลนะหลานอยู่ม.6ตื่นอยู่ม.2ครับก็จะนับสนุนแต่ทำไมไอ้พวกจะเลวกว่าลาบทำไมต้องปิดกันเขาทำไมล่ะครับอืมเออมีเบอร์โทรศัพท์ผมนะแล้วผมเล่นโทรศัพท์ไม่เคยเป็นครับผมนั่งดูข่าวเนี่ยผมก็มันแค้นด้วยน้ำตาไหลด้วยคิดว่าอายุ70แล้วทำไมเจอประเทศไทยที่เร็วๆร้ายๆมามันก็เยอะเลยทำไมมันจะเอาดีๆบ้างใช่ไหมครับครับครับเนี่ยตอนนี้ผมนั่งดูข่าวอยู่ตอนนี้โทรศัพท์ผมหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ดูอาจารย์คุยอยู่เนี่ยขอบคุณมากเลยครับพี่คุณลุงมากขอบคุณมากครับครับครับตอนนี้เอาอย่างนี้ผมอยากจะสั่งในรายการที่อาจารย์บอกเนี่ยซื้อ52แถมแถมซองอะไรเงี้ยครับแต่ผมยังตรวจไม่เป็นเดี๋ยวให้หลานมาก่อนเดี๋ยวให้หลานตรวจให้นะครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ลุงเองก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวโชคจดเบอร์ไว้หน่อยเดี๋ยวผมส่งให้ลุงเองใช้ตามผมเองซื้อให้ลุงเองไปนะครับไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวนะตอนนี้ผมอยู่พระปิ่นเกล้านะครับหมู่บ้านไอ้พระปิ่นเกล้าอยู่เขตอยุธยาเนี่ยนะครับ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 แล้วผมไปขับแท็กซี่ผมออก3ครับแล้วผมก็เลิกมาบ่าย2บ้างบ่ายโมงบ้างทุกวันอย่างนี้แหละครับ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 ผมยอมรับนะครับที่ก่อนผมรักใครมากที่สุดรู้ไหมครับรักทักษิณแต่ตอนนี้ผมยอมรับว่าทักษิณเนี่ยจากมั่วผมก็เลยเห็นว่าก้าวไกลเนี่ยเขาดีมากครับแล้วผมก็ยอมรับว่าเขาเด็กรุ่นใหม่แล้วหลานผมก็บอกว่าปู่ก้าวไกลนะปู่ก้าวไกลนะครับครับครับได้ครับเดี๋ยวคืออย่างนี้นะเบอร์โทรผมก็อยู่ตรงนี้แหละโอเคผมเล่นโทรศัพท์ให้เป็นได้ครับเจ๊ลุงตามนั้นคุณลุงเดี๋ยวอาจารย์จัดให้ครับเดี๋ยวผมตามนั้นส่งหมูแผ่นไปให้นะครับเดี๋ยวเอาตังค์ผมเองส่งไปให้คุณลุงชื่ออะไรลุงชื่ออะไรจะได้จดแล้วคุณน้าจะรู้ว่าบ้านผมอยู่ตรงไหนคุณน้าเดี๋ยวให้คนโทรกลับไปครับมีคนโทรไปครับคนโทรกลับไปครับเนาะอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวผมซื้อให้นะครับเดี๋ยวส่งไปคุณลุงเพราะว่าคุณลุงเป็นแฟนเก่าแก่แล้วตั้ง71แล้วด้วยเนาะขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับถอนหายใจก่อนอาจารย์ครับเออไอ้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปแก้ไขเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างอาจารย์ก็ต้องให้สสสวยื่นประชาชน 50,000 ชื่อเข้ารายชื่อกันยื่นนะครับมันก็มีกระบวนการของมันอยู่ครับเนอะมันเขียนมาเขียนแบบไม่ถูกต้องเอาสสหรือครึ่งนึงหรือไอ้สวครึ่งนึงก็ไปเขียนให้มันเด็ดขาดไปว่าเอ้ยเลือกมาแล้วให้ได้ครึ่งหนึ่งของสสนะว่ากันไปให้ได้ครึ่งหนึ่งของสวนะว่ากันไปนี่ไปเขียนอะไรครึ่งกลางๆใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับนี่แหละครับมันคือจริงๆแล้วมันเจตนาวางแผนขุดหลุมดักทางเราไว้ตั้งคือเอาง่ายๆไอ้พวกนี้มันไม่ได้บอกประชาชนอาจารย์เนาะครับแย่มากอ่ะอาจารย์ครับครับแย่จนสุดๆครับคือถ้าจะเปลี่ยนได้ผมว่าเข้าไปเปลี่ยนถ้าอาจารย์ครับคิดแบบเอาเปรียบนิดนึงนะครับ ถ้าก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยแล้วก็เอาหาพรรคอื่นๆเข้ามาแต่ยังไงก็ต้องมีเพื่อไทยกับก้าวไกลเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วแก้รัฐธรรมนูญบ้าๆนี่ก่อนจะได้ไหมอาจารย์
วิธีมันก็ได้ครับตอนนี้ก้าวไกลเขาเสนอแก้แต่เพื่อไทยเขาบอกเขาจะยังไม่แก้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหม่ซ้อนกันเข้ามาอีกวุ่นเลยครับตอนนี้นะครับก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอย่างนี้ต้องให้ CEO โชคจัดการแล้วก็อาจารย์ครับผมครับเสียวโชคไม่รู้จะเอาตัวรอดอยู่หรือเปล่ารายการนี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าครับเนี่ยพรุ่งนี้นะครับรายการนี้รอดแน่นอนครับรายการนี้จะตั้งครับจะตั้งครับรายการนี้รับต้องจะตั้งแล้วเสียวโชคต้องจะตั้งทั้งหมดครับจัดรายการทุกวันนี้ก็ลุ้นว่าวันพรุ่งนี้จะมีโทรมาบอกไหมว่าไม่ต้องมาแล้วครับรายการนี้มีหลายดีลครับมีหลายดีลนะครับคุณยายก็แรงนะครับอาจารย์แรงมากขอบคุณคุณยายมากครับเปิดหูเปิดตาโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์คุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่แก้เนี่ยมันต้องใช้เสียงสวอช1ใน3ใช่มั้ยอาจารย์เพราะมันใช้ไม่ได้ใช่มั้ยใช่แต่มันก็ต้องขยับไงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโชคครับค่ะวันนี้ก็คือจะมาให้กำลังใจก้าวไกลแล้วกันค่ะครับบุญเยอะแล้วครับค่ะก็คืออยากแสดงความรู้สึกอะค่ะว่าส่วนตัวแล้วชอบมูฟเมนต์วันเสาร์ของคุณพิธามากเลยค่ะครับเหมือนที่เขามีคลิปออกมาใช่ไหมคะครับแล้วคนที่ก็เลยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นการกระทำที่เขาเรียกว่าอะไรมีสปิริตอะค่ะครับคือในเหตุผลที่เขาให้มาก็คือเขารู้ว่าแบบเรามีรัฐบาลรักษาการแบบนี้ต่อไปนานไม่ได้แล้วก็คือแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่ว่ายังไงต่อให้แก้หรือไม่แก้สว.เขาก็จะไม่ยกมือโหวตให้อยู่แล้วครับฉะนั้นก็เลยเหมือนเปิดทางให้โอเคอเหมือนแบบพอสู้ถึงที่สุดแล้วก็ถ้าไม่ไหวก็คือให้พรรคเพื่อไทยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะส่วนตัวก็คืออยากชื่นชมมูฟนี้ของก้าวไกลอะค่ะแล้วคนนี้ก็เลยแบบว่าคือหนูรู้สึกว่ามูฟเมนต์นี้มันดีมากๆมันคือการถอยเพื่อลุกเหมือนที่อาจารย์พูดแล้วคนเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่แบบคือเขาก็ถอยขนาดนี้แล้วก็จะแบบโอ้ยก้าวไกลเล่นเกมอยู่ละก้าวไกลวางแผนอยู่ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆหนูคิดว่ามันก็คงจะเป็นเกมนั่นแหละที่แบบว่าจริงๆอ่ะทำเหมือนแสดงให้เห็นเลยว่าเนี่ยตัวปัญหาจริงๆคือก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งหรือสว.หรือพรรคฝ่ายรัฐบาลเก่าที่ไม่ทำตามมติของประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็แล้วก็มุมมองของแล้วก็มุมมองของประชาชนที่เกี่ยวกับสว.ค่ะครับมีธุรกิจมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เห็นด้วยว่ามันคือการโซเชียลแซงชั่นนะคะมันไม่ใช่การล่าแม่มดขนาดนั้นนะคะก็อยากจะให้กำลังใจพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคร่วมค่ะครับว่าหวังว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นแล้วก็อยากฝากเสียงไปถึงกกต.ด้วยนะคะครับคลิปที่มีประชาชนออกมาประท้วงหน้าที่ทำการพักหนึ่งว่าไม่ได้รับเงินว่าไม่ได้รับเงินค่าซื้อเสียงนะคะครับอันนั้นกกต.ช่วยรีบทำงานด้วยนะคะทำให้มันเดียวทุกพอกับคดีสื่อคุณพิธาค่ะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้ก็ขอบคุณครับก็เสียงของประชาชนนะครับแน่นอนว่าประชาชนก็มีความรู้สึกแตกต่างกับนักการเมืองเป็นเรื่องธรรมดานักการเมืองมองแบบนึงนะครับประชาชนมองแบบนึงครับนะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับครับสวัสดีครับคุณศิโรจน์นะครับครับอยากขอครับขอ3เรื่องใกล้ๆสั้นๆนะฮะครับจากที่ติดตามคุณศิโรจน์ตาสว่างกับคนสาววันที่เนี้ยใครที่บอกว่าใกล้ไปเสียงไม่ชัดไม่ต้องไปสนใจผมฟังมาตัดติดตามงานก็เสียงชัดเจนดีนะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้กล้องไม่ใกล้ก็ชัดเจนนะครับอย่าไปสนใจเสียอัตลักษณ์ปลดเราต้องการฟังข่าวสารข้อมูลนะครับอันที่สองนะครับใครที่ตอนนี้มองเห็นอยู่แล้วว่าประชาธิปัตย์ฟ้องเริ่มมีอยู่แล้วใครที่เป็นไม่พอใจพรรคไหนก็ไปลาออกจากสมาชิกพรรคซะถ้าเป็นสมาชิกพรรคนะครับอันที่สามนะครับเวลาเนี่ยผมดูแล้วนะครับจากการวิเคราะห์ข่าวจากสื่อสารออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยครับมือถึงมันจะก้าวไกลเนี่ยเขาไม่เคยได้สนใจนะครับที่จะเป็นรัฐบาลสักเท่าไหร่ก็หวังคราวหน้าใครเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็ลองไปพิสูจน์กันดูนะครับครับอันที่สี่นะครับครับถ้าหากว่าในกรณีที่ว่า
ใครที่ว่าไม่พอใจอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะครับครับไม่ต้องให้กำลังใจกันก็มีอยู่ว่าธุรกิจสวที่ไหนหรือว่าใครยังไงเราก็แอนตี้ถ้าไม่ต้องไปซื้อไปสนุนก็แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องให้กำลังใจถ้าคือในทางปฏิบัติครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่คนนี้เสียงชัดมากเลยคืออยากรู้มากเลยว่าใช้โทรศัพท์อันไหนแบบชัดแบบใกล้ๆหูเลยอ่ะสวัสดีครับอาจารย์ศิโรสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรสวัสดีครับอาจารย์ศิโรเสียงกล้องมากเลยครับได้ยินไม่ชัดเจนครับจริงเหรอครับพี่พี่เชิญครับลองดูได้ยินไหมครับชัดหรือยังครับดีขึ้นครับได้ยินชัดเจนแล้วครับผมครับโอเคครับอาจารย์ศิโรจน์ก็เป็นอีก1วันนะครับที่บีบคั้นหัวใจอีก2วันจะถึงวันที่19แล้วแต่ว่าไหนจะเป็นแรงกดดันจากฝั่งตรงข้ามและยังมาเจอแรงกดดันจากทางฝั่งเดียวกันครับนี่ยังไม่รวมถึงแรงกดดันจากทางด้านสื่อสารมวลชนแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยก็คือทางแฟนคลับกองเชียร์ของแต่ละฝ่ายครับนะครับมันเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยพรรคร่วม8พรรคที่จะเป็นแนวร่วมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยถูกกดดันมาจากทั้งท็อปวิวฟอนต์วิวไซด์วิวบอททอมวิวแบ็ควิวเลฟไลท์คือทุกดางเนี่ยอัดผมกำลังกังวลว่าเมื่อมันอัดมามากๆเนี่ยโดยธรรมชาติของโมเลกุลนะครับเมื่อมวลนะครับมันถูกแรงเข้ามาจากทุกด้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดการเอ็กโพชันมันจะเกิดการระเบิดครับและเราไม่รู้ว่าต้นทุนในครั้งนี้ครับที่เรากำลังจะต้องแลกเปลี่ยนกันกับประชาธิปไตยกลับมาสู่สังคมเนี่ยต้นทุนที่สังคมต้องจ่ายในครั้งนี้มันอาจจะไปกู้ยืมมาจากทางไหนก็ไม่ได้แล้วครับครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยมูลค่ามันสูงมากต้นทุนครั้งนี้นะครับอยากให้ฝ่ายอำนาจทั้งในฝ่ายที่กำลังกระสันที่จะก้าวเข้าสู่อำนาจและในฝ่ายซึ่งกำลังจะหมดอำนาจเนี่ย อยากให้คำนึงถึงจริยธรรมนะครับครับคงพูดได้แค่นั้นนะครับรายการอาจารย์ศิโรจน์นี่ก็เหมือนกับอยู่ปากเหวแล้วพูดไปมากก็ไม่ได้แล้วขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับดีนะเป็นแฟนรายการที่รักเราดีนะอันนี้เขาแช่งหรือยังไงที่ผมงงว่าเขาเข้าใจหรือว่าเขาแช่งขอเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับป้าดาคือนะป้าดานะครับก็ฟังคุณภูมิธรรมพูดอยู่ครับมันเป็นคุณภูมิธรรมไม่ได้บอกว่าไอ้ที่เซ็น MOU อ่ะคือไม่ให้แก้คือไม่ได้บอกว่าจะแก้ไอ้272ครับที่ให้พวกนี้ไม่โหวตแต่ว่า272อ่ะมันไม่ได้แก้ง่ายๆนะอาจารย์ครับคุณภูมิธรรมพูดบอกว่า272ไม่ได้แก้ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นมันยุ่งยากกว่าที่จะมาให้สสว่าจริงๆอ่ะเค้าต้องไปคุยอ่ะสวจะโหวตหรือไม่โหวตถ้าไม่โหวตถ้าก้าวไกลอยากเป็นรัฐบาลก็ไปต้องไปเชิญพรรคอื่นมาร่วมด้วยยังไงมันก็ไม่ผ่านสวครับต้องให้ความเป็นธรรมกับเพื่อไทยด้วยก็ว่าเพื่อไทยมันไม่ถูกนะครับครับใช่ๆคือไม่ถูกไอ้ก็ว่าเพื่อไทยแล้วมัน272มันไม่ได้แก้ง่ายๆมันต้องใช้เสียงสวตั้ง84เสียงนะคะครับครับแล้วก็คุณภูมิธรรมพูดบอกว่ามันไม่ได้แก้ง่ายๆไม่ได้บอกว่าก็ต้องไม่ได้เซ็นเออมันอยู่ด้วยตัวนี้คือแก้รัฐธรรมนูญหน่อยต้องแก้อยู่แล้วครับไม่ได้บอกว่าไม่แก้นะคะไอ้รัฐธรรมนูญน่ะไม่แก้ไม่ใช่เรื่องตัวรัฐธรรมนูญครับจ้ะโอเคครับขอบคุณครับป้าดาครับเอาพรรคร่วมมาด้วยเพราะว่าถ้าไม่ให้สวถ้าอยากจะเป็นรัฐบาลต้องเอาพรรคร่วมมายังไงเนี่ยของก็ไม่น่าเกลียดนะถ้าเอาภูมิใจไทยมาร่วมอ่ะภูมิใจไทยเขาบอกเขาไม่เอาถ้ามีก้าวไกลนะภูมิใจไทยก็ผ่านพอดีเลยภูมิใจภูมิใจไทยบอกไม่เอาจะไปห่วงทำไมห่วงทำไมไอ้รัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันหลังคุณไม่พอใจคุณก็ถอนออกไปป้าล่มไปเลยป้ารัฐบาลใหม่ป้าดามีอาจารย์เขาจะพูดสักแสดงความมันเห็นแค่นี้ค่ะป้าดาป้าดาแกไม่ค่อยฟังภูมิใจไทยเขาไม่เอาถ้ามีก้าวไกลเขาบอกนะครับเขาไม่เอาขอเชิญครับครับอาจารย์ศิโรจน์ฮะครับครับผมมีความเห็นครับว่าครับผมพวกสวพวกเนี้ยครับมันไม่ได้เห็นแก่ประชาชนเลยครับนะและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าเพื่อไทยก้าวไกลอ่ะถ้ามัน
ถ้าเป็นแบบสองพรรครวมกันจริงๆอ่ะครับห้ามแยกกันเลยนะครับถ้าแยกกันเมื่อไหร่นี่ฝ่ายนู้นมันได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแม้ว่าเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยเลือกนายกแล้วมันไม่ได้ผมมีความคิดว่าคุณทวงไปเลยครับทวงไปจนกว่าให้สว.มันหมดอำนาจไปดีกว่าครับเพราะถ้าคุณแยกออกไปแสดงว่าเพื่อไทยสมมตินะฮะครับแสดงเพื่อไทยเห็นแก่ตัวแล้วอยากจะได้อำนาจแล้วอยากไปอยู่พวกนู้นแม้ว่าจะมีเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันไม่ถูกครับในเมื่อคุณทำเอ็มโอยูไปแล้วเนี่ยคุณต้องรักษาสัจจะแต่ถ้าคุณไม่รักษาสัจจะผมว่าคราวหน้าคุณจะไม่ได้เหลืออะไรเลยครับผมขอบคุณมากครับพอดีเวลาเลยมาแล้วพี่ตามนั้นคุณแล้วตามนั้นครับพี่เวลาหมดแล้วอ่ะบ๊ายบายนะเหรอเอาไปก็ให้รู้นะฮะครับผมจากเจมปากน้ำเนี่ยนะครับโอเคครับครับขอบคุณครับวันนี้ก็ความเห็นหลากหลายนะครับแต่ว่าที่หลากหลายมากกว่าความเห็นนะครับก็คือสินค้าของ Voice CV นะครับโชคแนะนำอีกรอบนึงครับเพราะว่าโชคหน้าตาดีนี่ครับอาจารย์ครับอะไรเนี่ยมันหวานหลากสีครับรสบาร์บีคิวมันอร่อยซื้อ2แถม1เพียง198บาทครับจากทั้งหมดจากเกือบ300นะเหลือ200ก็ตกแค่คอ60บาทครับอีกอันนี้ก็คือเป็นหมูแผ่นตาสว่างครับ5แถม1ครับตั้งแต่วันนี้จนกว่าสินค้าจะหมดครับ5แถม1เนี่ยปกติ300ครับตอนนี้แค่250คุ้มนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้คุณลุงที่เป็นคนขับแท็กซี่นะครับที่บอกว่าส่งนี่คือไม่ใช่เป็นของฟรีนะผมตังค์ผมซื้อให้นะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าแหมป๋าเปิดมาส่งของฟรีไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ของผมนะครับมันของ Voice เค้าแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาตังค์ซื้อของ Voice แล้วส่งไปให้คุณลุงเพราะว่าขอบคุณมากที่ติดตามกันมาแล้วก็คุณลุงแกจำได้ว่าเคยขึ้นแท็กซี่ด้วยไงนะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงนะครับขอบคุณทุกท่านมากสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในรายการโอเวอร์วิวนะครครับแล้วพรุ่งนี้ลุ้นว่าตาสว่างจะมีมั้ยนะครับหลังจากนี่แหละครับอาจารย์โอเคครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ